วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้วันที่3เดือนพฤษภาคม2560ครับแล้วก็เป็นวันนักข่าววันสื่อสารมวลชนอะไรก็ว่าไปแต่เราไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับแต่เราคือนักสื่อสารชุมชนก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีการต่อสู้โดยเฉพาะการควบคุมสื่อหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการว่ากฎหมายยังมีอีกหลายขั้นตอนและวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมาร่วมรายการมาคุยมาแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมในสังคมไทยเป็นอย่างไรณเวลานี้กับคุณสิงห์สื่อสวนสวัสดีครับคุณสิงห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้รับเกียรติอย่างมากท่านมาเองวันนี้มาที่ห้องส่งเล็กๆของเราแต่ยังมีเครือข่ายพี่น้องอีก100สถานีกับ OTT TV อีก6ช่องนะครับทีวีบนแพลตฟอร์มที่ร่วมรับสัญญาณกันอยู่เรื่องราวแบบนี้จะมีในรายการชวนคิดชวนคุยคงต้องกลับมาที่คุณสินนิดนึงครับว่าสังคมปัจจุบันคำว่าจริยธรรมคุณธรรมมันห่างหายหรือมันหายไปมากน้อยขนาดไหนครับคุณสินครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคุณธรรมเนี่ยนะครับในสังคมไทยเดิมนะครับผมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตของผู้คนนะฮะทีนี้ตอนนี้เนี่ยสังคมก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วคนก็มาเน้นเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยนะฮะงั้นมันก็เรื่องคุณธรรมมันก็ถูกกัดกร่อนไปพอสมควรนะครับเราเห็นได้ว่าในข่าวคราวที่เราได้เสพอยู่ทุกวันเนี้ยล้วนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความเรียกว่าความสั่นคลอนของคุณธรรมของคนไทยไปเยอะทีเดียวนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยยังไม่ได้ไร้เรื่องคุณธรรมนะแต่ว่าภาพลบที่มันออกมาเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าพอเราไปเน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเช่นตอนเนี้ยก็พูดถึงเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 อย่างเงี้ยนะครับมันก็อย่างไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็เป็นวิสัยทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจว่าประเทศไทยจะพ้นจากรายได้ปานกลางได้ยังไงนะนั้นก็ไปนั่งไล่ดูว่า 1.0 ก็สังคมเกษตรนะครับ 2.0 ก็อุตสาหกรรมเบา 3.0 ก็เป็นอุตสาหกรรมหนัก 4.0 ก็จะเป็นนวัตกรรมนะครับเน้นเรื่องของเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมทีนี้มันก็เป็นมุมมองทางเศรษฐกิจนะทางผมก็คิดว่าอันนี้ก็ถ้าเราถามว่าที่จะทำให้เป็นเศรษฐกิจไทยเป็น 4.0 เนี่ยถามว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเนี่ยจริงเป้าหมายสูงสุดก็คือคนดีสังคมดีแล้วก็สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันนี่ถ้าเรามองมุมนี้เนี่ยมันจะไปมองเฉพาะมุมของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ครับนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับเรื่องของThailand 4.0 เนี่ยก็คือมันก็คำว่า 4.0 ก็หมายถึงว่ามันจะต้องทำให้สังคมไทยเนี่ยดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นและต้องเป็นธรรมต้องเป็นธรรมด้วยงั้นถ้าเราจะดูตัวนี้เนี่ยเรื่อง 4.0 จะไปได้เนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะเรื่องของว่าตอนนี้มีวิสัยทัศน์มีนโยบายแล้วเท่านั้นแต่มันต้องมีเรื่ององค์ความรู้นะครับเรื่องอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของคนเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวแหละว่าไอ้ 4.0 เนี่ยจะไปได้หรือไปไม่ได้ทีนี้ในการพัฒนาคนในไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยคิดว่ามันก็มีหลายมิตินะครับอย่างน้อยก็3มิติก็คือว่าอันที่1ก็คือเรื่องของความดีนะความดีเดี๋ยวผมไปพูดทีหลังนะอธิบายทีหลังอันที่สองก็คือเรื่องความสามารถความสามารถก็หมายถึงว่าเป็นคนเก่งนะครับเป็นคนเก่งมีความรอบรู้รู้เท่าทันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับรู้เทคโนโลยีรู้อะไรต่างๆเนี่ยแต่สองอันเนี้ยนะครับไม่ว่าความดีหรือความสามารถเนี่ยมันต้องนำไปสู่ความสุขนะหมายถึงว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับคำว่าความสุขเนี่ยก็ไม่ใช่ความสุขของกลุ่มใดกลุ่มหนักกลุ่มหนึ่งที่มากกว่ากลุ่มอื่นมันต้องเป็นความสุขร่วมกันนะเป็นความสุขร่วมกันมันสังคมมันถึงจะอยู่ได้ถ้าจะเป็นสังคมที่มีเศรษฐกิจ 4.0 แ
คนกลุ่มนึงสุขคนกลุ่มนึงทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่จะเห็นก็คือสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันก็หมายถึงคุณภาพชีวิตทุกด้านนะครับทั้งด้านสังคมด้านเศรษฐกิจด้านสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยที่ไม่ใช่ขัดแย้งแย่งชิงกันอย่างในปัจจุบันทีนี้พอพูดถึงเรื่องของตัวความดีเนี่ยผมก็คิดว่าอยากจะขยายความนะครับอยากจะขยายความว่าพอพูดถึงความดีก็หมายถึงว่าคนที่จะมีคุณภาพได้ก็ต้องมีความดีเนี่ยมันก็หมายถึงเรื่องของความดีในสองระดับนะ คือเป็นคนดีที่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนดีดีอยู่แล้วนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นคนดีของสังคมนะครับเป็นคนดีของสองสังคมก็หมายถึงว่ามันเป็นปัจจัยที่จะทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับซึ่งในเรื่องของการสร้างคนดีสังคมดีเนี่ยในตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือเราเห็นว่าในเชิงนโยบายเนี่ยค่อนข้างเปิดไปมากนะคุณประสานนะเราผมไปเห็นเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่จะพัฒนาคนนะครับพัฒนาคนนะครับให้มีคุณภาพไม่มีศักยภาพนะครับคู่ไปกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพนะครับเราในยุทธศาสตร์ชาติบอกว่าจะพูดถึงเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีของประชาชนพอไล่เรียงมาเนี่ยนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับแห่งชาตินะครับฉบับที่12เนี่ย ก็ได้พูดถึงเรื่องของการโดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ที่1เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนา ศักยภาพของทุนมนุษย์นะครับสิ่งที่ ที่คำว่าเจริญธรรมคุณธรรมเนี่ยต้องคุยยาวใช่หลายประเด็นคือสิ่งที่เขาได้ในแผน12ได้พูดถึงก็คือเรื่องของทำยังไงเป้าหมายสูงสุดก็คือทำยังไงให้คนไทยเนี่ยมีการประพฤติการปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับแล้วก็มียุทธศาสตร์หนึ่งว่าด้วยยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนาคนเลยนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับพัฒนาคนเนี่ยทั้งในมิติของคุณภาพชีวิตครับทั้งในมิติของคุณธรรมและธรรมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมระเบียบเรื่องของวินัยเรื่องของการเสียสละเพื่อส่วนรวมเรื่องของความสามัคคีเรื่องอะไรทํานองเนี้ยอันนี้เป็นสาระสําคัญที่อยู่ในแผน12ที่สําคัญอีกแผนนึงนะครับซึ่งเป็นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติรวมศาสตร์อันนี้เป็นฉบับที่1นะครับอันนี้ห่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ย60ปี1ถึง12 1ถึง12แผนละ5ปีก็เป็น12ปีนะครับซึ่งแผนนี้เนี่ยก็มีวิสัยก็มีการวางเป้าหมายว่าจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณธรรมเป็นฐานในการดำรงชีวิตนะครับอันเนี้ยและคนก็ประพฤติปฏิบัติอันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในแผนนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าแนวทางสำคัญหรือยุทธศาสตร์ที่เรียกกันนะครับ4เรื่องก็คือว่าอันที่1เนี่ยต้องพัฒนาคุณธรรมคนทุกช่วงวัยนะครับทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกไม่ว่าจะคุณจะเป็นประชาชนเป็นข้าราชการเป็นสื่อมวลชนเป็นพ่อค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรียกว่าพัฒนาคุณธรรมทุกกลุ่มทุกช่วงวัยนะครับที่2ก็คือในเรื่องของการที่จะจัดระบบนะครับการส่งเสริมคุณธรรมของประเทศเนี่ยซึ่งมีกันเยอะแยะทำกันช่วยกันทำกันเยอะนะให้มันมีประสิทธิภาพคือทำน้อยได้มากได้ยังไงบ้างไม่ต้องแย่งกันทำจะเสริมกันได้ยังไงอันที่3เนี่ย ก็สำคัญก็คือเรื่องของตัวที่บอกว่าจะการทำเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันไม่ใช่นโยบายอย่างเดียวไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวมันเป็นหน้าที่ภารกิจของทุกคนเพราะนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือในแง่ของการสร้างเครือข่ายคุณธรรมครับนะครับแล้วยุทธศาสตร์สุดท้ายก็เราก็อยากจะไปฝันให้ไกลไปถึงก็เป็นประเทศที่มีเป็นต้นแบบของนานาชาตินะครับในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมทีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยก็พยายามดูคุณธรรมเหมือนใบไม้ในป่านะคุณแตะอะไรเรื่องไหนก็แตะเรื่องไหนก็เป็นคุณธรรมหมดนะครับมันก็เลยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยนะครับซึ่งมี
ท่านพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรเป็นประธานคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาเห็นชอบที่ศูนย์คุณธรรมนะครับได้ไปเสนอว่าคุณธรรมช่วงเนี้ยช่วงระยะเนี้ยนะครับ2 3ปีเนี่ยมันน่าจะเน้นเรื่องอะไรบ้างครับก็ปรากฏว่าก็ได้ข้อสรุปว่าเน้นคุณธรรม4เรื่องนะครับ4เรื่องก็คือเรื่องของพอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาอันเนี้ยมันเป็นคุณธรรมที่ทั้ง2ระดับนะครับก็คือเป็นคุณธรรมที่ทั้งในระดับบุคคลแล้วก็เป็นคุณธรรมที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับถ้าถามว่าเรื่องของไอ้4คำเนี้ยมันมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะครับก็คือที่1เนี่ยพอเพียงก็หมายถึงว่าเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตแบบทางสายกลางนะครับพอดีพอประมาณอันนี้ก็เป็นศาสตร์ของพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะครับใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบนะครับโดยอันนี้คนไทยส่วนใหญ่ใช้ความรู้นะแต่ใช้ความรู้สึกนะครับเราเห็นได้ว่าไม่ว่าจะไลน์ไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็จะใช้ความรู้สึกกันเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของความพอเพียงเนี่ยมันพอในมองในมิติของการอยู่ร่วมกันก็คือในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะต้องไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนองค์กรไม่เบียดเบียนสังคมและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมอันนี้มันก็จะไปโยงกับเรื่องของ4.0 นะฮะถ้าเศรษฐกิจไหนเป็นเศรษฐกิจที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนสังคมเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้มันก็จะไม่ใช่พอเพียงนะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือเรื่องของถ้าเราจะอยู่ได้จริงเนี่ยชีวิตโลกนี้เดี๋ยวนี้มีความเสี่ยงเยอะมันก็ต้องอยู่บนคุณธรรมข้อนี้ต้องอยู่บนคุณธรรมที่ของความไม่ประมาทนะครับแล้วก็รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงสมัยนี้เนี่ยมันเข้าถึงผู้คนได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อที่1นะครับเป็นศาสตร์พระราชาที่แหละนะครับคุณธรรมข้อที่2ก็คือเรื่องของวินัยครับเรื่องของวินัยเนี่ยวินัยก็จะมี2อันนะก็คือหมายถึงว่าคือยึดมั่นนะครับในเรื่องความรับผิดชอบนะครับในหน้าที่ของตนเองนะครับซึ่งก็มีวินัย2ระดับนะก็คือวินัยที่เรื่องของการที่จะผลักดันตัวเองให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นอะไรมีชีวิตเนี่ยเช่นเรื่องต้องเด็กก็ต้องทำการบ้านต้องทำนู่นทำนี่ต้องขยันเรียนต้องอะไรต่างวินัยที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นนะครับส่วนวินัยในระดับที่2ก็คือเป็นวินัยที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างดีนะครับอย่างสันติสุขก็หมายถึงว่าตัววินัยที่จะปฏิบัตินะครับเราต้องปฏิบัติตามกติกาของสังคมนะครับใครมีอาชีพไหนก็ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นนะครับในจริยธรรมในต่างๆในข้าราชการก็มีเรียกว่าเขาเรียกมีจรรยาบรรณของเขาวิชาชีพต่างๆก็มีจรรยาบรรณอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือต้องเคารพกฎหมายนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราจะเห็นได้ว่าความไม่มีวินัยของคนเนี่ยนะมันส่งผลเราเพิ่งผ่านเหตุการณ์สงกรานต์มาหยกๆนะสงกรานต์ที่มีคนตายมากกว่าสงครามนะครับอันนี้เราเห็นว่าถ้าแค่วินัยของจราจรการใช้รถใช้ถนนการอยู่ร่วมกันมันสำคัญมากเลยแล้วถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจ 4.0 เนี่ยสิ่งที่เราจะลำบากในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆกับชนชาติอื่นๆก็คือเรื่องของวินัยเนี่ยนะครับเพราะคนไทยทำอะไรตามใจแท้มันไปทำงานทำอะไรตามใจแท้ต่างๆเนี่ยมันก็แข่งขันคนอื่นก็ได้ความสามารถเรามีไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นนะครับแต่ว่าเราเรื่องวินัยเนี่ยอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญคนะครับในการที่ทำให้เกิดการแข่งขันคุณธรรมที่3นะครับเป็นคุณธรรมที่สำคัญคือเรื่องความสุจริตนะครับความสุจริตเราเห็นได้ว่าความสุจริตมันคืออะไรก็คือความซื่อสัตย์สุจริตการยึดมั่นในความถูกต้องนะครับเป็นธรรมความเป็นจริงครับนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยการที่จะมีคุณธรรมข้อนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันดีแล้วฉันไม่สนใจสังคมมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของตัวเรามีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเดียวไม่พอครับเราเองจะต้องไม่ทนต่อความไม่สุจริตเราต้องไม่ยอมกับความไม่สุจริตนะครับอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินะครับปปช.ในระยะที่3ที่บอก
ต้องสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างเงี้ยนะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยเราเห็นเรื่องของความสุจริตเป็นฐานที่สำคัญครับเราเห็นได้ช่วงนี้นะครับก็ความไม่สุจริตยังไม่เลิกนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าตรวจสอบกันเยอะขึ้นใช่ตรวจสอบกันเยอะขึ้นครับและคำติดจรวดก็เยอะขึ้นผู้หลักผู้คนที่เคยถูกเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีหน้ามีตาก็เดินเข้าคุกกันไปเยอะนะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็แต่ค่า CPI ของประเทศยังตกต่ำอยู่นะอย่างปีนี้ก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเรื่องความคุณธรรมเรื่องความสุจริตเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญและมันโยงกันครับเรื่องของตัวความพอเพียงกับความสุจริตเนี่ยความสุจริตเนี่ยเป็นต้นเอ้ยความพอเพียงเป็นต้นน้ำของความสุจริตก็หมายถึงว่าถ้าใครมีความคิดใครมีวิธีการดำเนินชีวิตด้วยพื้นฐานคุณธรรมความพอเพียงเนี่ยก็จะเป็นคนสุจริตด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้ใครมีแต่ว่าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะถ้าบอกคนไม่อยากได้ในสังคมมันก็ไม่พัฒนาแต่หมายถึงว่าความไม่อยากได้ในแง่ของความไม่ถูกต้องทั้งไม่ถูกต้องทางด้านคุณธรรมและความไม่ถูกต้องในแง่กฎหมายนะเพราะสังคมเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงความสุจริตเนี่ยมักจะอ้างอิงข้อกฎหมายอย่างเดียวแล้วก็ต่อไปสู้กันแล้วก็เลี่ยงกันไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เนี่ยมันหมายถึงความสุจริตในแง่ของความเป็นธรรมและคุณธรรมด้วยนะครับอยู่ในใจด้วยนี่เป็นคุณธรรมข้อที่3นะครับคุณธรรมข้อที่4ก็คือเรื่องของจิตอาสาแน่นอนครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็หมายถึงว่าข้อนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคุณธรรมที่ต้องใส่ใจต่อสังคมต่อสังคมมีจิตสาธารณะจิตอาสาไม่ใช่เรื่องของการไปปลูกต้นไม้อย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงการใส่ใจต่อสังคมนะครับการทำอะไรสักอย่างนึงหรือหลายอย่างที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนครับเป็นการทำความดีเพื่อความดีนะครับแล้วก็ทำปรารถนาที่จะใส่ใจต่อสังคมและทำให้คนเนี่ยอยู่สังคมร่วมกันครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในกระแสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จสวรรคตเนี่ยเราจิตอาสาเนี่ยได้ถูกหยิบยกขึ้นมาในสังคมไทยขึ้นมาเราก็หวังว่าคนไทยจะไม่มีคุณธรรมจิตอาสาเนี่ยแค่ถวายพระองค์ท่านนะครับแต่ว่าเราจะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ผมคิดว่าเนี้ยถ้าเรา4คุณธรรมเนี้ยไปมองในแง่ของมิติของเรื่องของเศรษฐกิจ 4.0 เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเรียกว่าคุณธรรม 4.0 แต่ในมิติที่จะทำให้คนนะครับคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่มีความดีความงามนะครับแล้วก็ถ้าคนมีศักยภาพแล้วก็มีความดีความงามด้วยคุณธรรม4ข้อเนี่ยนะครับก็จะทำให้การที่จะไปผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจ 4.0 เนี่ยไปได้นะครับวันนี้ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นมุมมองนะในเรื่องของคุณธรรมกับเศรษฐกิจ 4.0 ครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณธรรมจริยธรรมผมว่ามันฝังชิปไม่ได้มันต้องค่อยๆสร้างเรื่องของการปลูกฝังบ่มเพาะสั่งไม่ได้สั่งไม่ได้ครับเพราะงั้นในส่วนของเรื่องของคำว่าคุณธรรมแล้วก็สมคุณธรรมเนี่ยเวลาขับเคลื่อนที่ผ่านมาเป็นแบบไหนอย่างไรรู้สึกมันมีเวทีระดับภาคเวทีสมัชชาอยู่ด้วยสิ่งที่เราคิดก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าโดยสมคุณธรรมเนี่ยก็หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็เป็นองค์การมหาชนนะครับในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสิ่งที่เป็นภารกิจของเราก็คือไปค้นหาความรู้ความดีที่จะทำอย่างไรที่จะให้ส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะกับสังคมไทยนะครับถามว่าแล้วเราทำอะไรครับครับเรื่องที่หนึ่งก็ไปเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องที่สองก็เรื่องความรู้ครับนะครับก็อันนี้สองอันที่เป็นหลักและสองขานะคือไปส่งเสริมพลังของความดีกับพลังของความรู้นะครับนี่ในเรื่องของความรู้เนี่ยก็เป็นการค้นคว้าความรู้นะครับว่าความรู้อะไรที่จะทำให้การเสริมสร้างคุณธรรมอันไหนที่มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่ได้ผลหรือใครก็ทำอะไรเราก็ไปถอดความรู้มาหรือความรู้ต่างประเทศต่างๆนี่เป็นเรื่องของการสร้างความรู้แต่ว่าอยากจะเน้นในเรื่องของการสร้างคุณธรรมอันนี้ก็คือว่าเราทำสองสามหลายระดับนะครับอันที่หนึ่งเองก็ไปส่งเสริมในระดับบุคคลนะครับในทำให้คนเนี่ยมีคุณธรรมอย่างเช่นในโครงการที่เราทำอยู่ในปีนี้เนี่ยที่เน้นก็คือเรื่องของโครงการสุภาพชนคนอาชีวะนะครับที่จะทำยังไงให้นักเรียนอาชีวะเนี่ยมีภาพลักษณ์และมีศักยภาพที่ดีขึ้นก็หมายถึงว่าเขามีวิชาการที่ดีเขามีวิชาชีพที่ดี
และเขามีวิชาชีวิตที่ดีนะครับวิชาชีวิตก็โดยเฉพาะในเรื่องของเรื่องของจิตนะสาเรื่องของวินัยความรับผิดชอบต่างๆเนี้ยอันนี้จะไปโยงกับ 4.0 นะ 4.0 ก็หมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยที่จะขับเคลื่อนกันเนี่ยแต่พลังอาชีวะไม่มีงั้นถ้าเราทำให้พลังอาชีวะเนี่ยมีคุณธรรมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะโยงกับทั้งทางสถาบันอาชีวะนะครับตอนนี้ทำทดลองใน20แห่งของเอกชน15แห่งของรัฐเนี่ย5แห่งนะครับแล้วก็ไปโยงกับสภาอุตสาหกรรมนะครับที่จะทำยังไงที่จะเขาสามารถที่จะรับเด็กที่มีผ่านเรื่องของคุณธรรมเรื่องพวกนี้ไปฝึกงานไปทำงานแล้วก็อันนี้ตอนนี้ก็กำลังโยงกับกองทุนเพื่อการกู้ยืมเพื่อการศึกษามีหลักการบริหารนะครับอันนี้ก็ไปโยงกันนะครับแล้วรวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นคนที่ดูแลด้านการศึกษาของชาตินะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดหนึ่งนิ้วขึ้นโครงการที่สองก็เป็นโครงการที่เรียกว่าไปสร้างพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมของผู้นำเยาวชนในมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วก็ถ้าในอันนี้ก็ระดับบุคคลนะครับเวลาเราอาจจะน้อยแต่ว่าไม่เดี๋ยวจะเล่าพอระดับเรื่องกลุ่มเนี่ยเราก็ไปส่งเสริมเรื่ององค์กรคุณธรรมตอนนี้เราก็ไปส่งเสริมเรื่องชุมชนคุณธรรมนะครับโรงเรียนคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจคุณธรรมที่ทำยังไงที่จะให้เขาสามารถที่จะทำทั้งคือองค์กรต่างๆเหล่านี้ส่งเสริมคนของเขาให้มีคุณธรรมด้วยและเขาไปส่งเสริมคุณธรรมด้วยประการนึงก็คือคุณธรรมเชิงพื้นที่ก็เป็นจังหวัดคุณธรรมวันหลังจะมาเล่าให้ฟังถึงจังหวัดคุณธรรมเราจะมีรายการแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะจบรายการในช่วงนี้มีอีก2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือวันนี้เป็นวันเสรีวันสื่อเอาพูดง่ายวันสื่อสารมวลชนนะครับมองอย่างไอ้ตัวสื่อเองตอนนี้ก็เป็นปัญหาอยู่ปฏิรูปกันไม่ได้กำกับการดูแลกันไม่ได้ในฐานะวันนี้เป็นวันสื่อสารมวลชนโลกเนี่ยคุณสินมองยังไงครับว่ามีใบผู้ประกาศแล้วไปทำมาหากินได้เลยไหมหรือต่อไปต้องมีกระบวนการผ่านการอบรมทางจริยธรรมคุณธรรมด้วยก่อนอื่นผมมองอย่างนี้นะครับว่าผมคิดว่าผมให้ความสำคัญกับสื่อนะครับเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะในเดี๋ยวนี้เนี่ยคือสื่อเนี่ยเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงครับพลังของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพลังเปลี่ยนแปลงของพลังการเปลี่ยนแปลงสังคมผมคิดว่าความเป็นอิสระมีเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะสื่อควรจะมีอิสระครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเป็นเหรียญสองหน้านะเรามีเพราะฉะนั้นสื่อเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยทีนี้สื่อมีความรับผิดชอบต่อสังคมทำยังไงก็หมายความรับผิดชอบเลยคือสื่อเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ความจริงกับสังคมและให้ปัญญากับสังคมครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคนอื่นต้องคุณธรรมนะครับทั้งมีเรื่องของทั้งตัวเรื่องของความรับผิดชอบทั้งเรื่องวินัยนะครับแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนี้เพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของกฎหมายที่พรบ.นี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ผมคิดว่าสื่อก็มีความจำเป็นที่ในแวดวงสื่อเองจะทำอย่างไรที่จะปลูกฝังบ่มเพาะนะครับเรื่องของคุณธรรมในการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะในฐานะวิชาชีพสื่อที่จะทำให้สื่อเนี่ยได้ให้ความจริงให้ปัญญาสังคมส่วนรายละเอียดนะครับที่ว่าจะต้องไปอบรมอะไรมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมได้ทำร่วมกันกับสมาคมวิชาชีพสื่อหลายสมาคมก็คือเราพยายามที่จะทำเรื่องของสื่อดีทำยังไงให้สื่อเนี่ยนะครับเป็นสื่อมีมิติของคุณธรรมที่จะเผยแพร่ความดีด้วยแล้วก็พยายามที่รณรงค์เรื่องของคุณธรรมนะครับแล้วก็จรรยาบรรณในส่วนของกลุ่มวิชาชีพด้วยอันนี้ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะทำร่วมกันต่อได้มีการอบรมไปแล้วรุ่นหนึ่งใช่ครับ8สัปดาห์นานมากแต่ก็ได้ความรู้ไปเยอะแล้วปัจจุบันนี้ก็มาดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมสื่อสุดท้ายพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวคุณสินเรื่องของการระดมทุนก็เป็นงี้ครับเรื่องใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องการระดมทุนครับเรื่องใหญ่คือเราอยากจะให้มีสื่อดีๆนะครับที่เข้าไปถึงประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนนะครับประเด็นเราก็มีทำในสองเรื่องตอนนี้ก็มีรายการกล้าทำดีนะครับที่มีน้องๆเยาวชนมาช่วยจัดนะครับเราก็อยากจะได้แนะนำนะครับทางช่องPNNใช่นะครับส่วนที่สองก็คือเราได้เคยจัดโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะครับเป็นเรื่องของความดีทำดีไม่มีที่สิ้นสุดนะครับของเด็กๆประมาณ40เรื่องนะครับเราก็อยากจะให้สื่อชิ้นนี้นะครับหนังสือเล่มนี้
ได้เข้าไปถึงเด็กและเยาวชนได้มากขึ้นก็เลยมีการที่จะใครเรียกว่าเชิญชวนนะครับเชิญชวนให้สังคมผู้คนในสังคมเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะนำเรื่องหนังสือทำดีไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยไปถึงมือเด็กให้ได้มากที่สุดในทุกที่ใช่ทุกที่เพราะนั้นลำพังศูนย์ผู้ทำเองก็อาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากมายที่จะมาจัดพิมพ์นะครับเราจัดไปจัดพิมพ์ไป5 เล่มแต่เราก็อยากเผยแพร่ก็อยากเชิญชวนนะครับท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาร่วมสมทบนะครับร่วมสมทบโดยการสมทบนี้เนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับจะผ่านกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพรุ่งนี้ก็เลยมีการแถลงข่าวที่ทั้งในเรื่องของรายการกล้าทำดีและเชิญชวนที่จะสนับสนุนหนังสือนะครับทำดีไม่มีที่สิ้นสุดครับทำความดีด้วยองค์ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะคุณสินสุดท้ายคุณสินอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังผอ.สถานีเครือข่ายที่เรารับสัญญาร่วมกันอยู่ครับครับสำหรับสถานีนะครับผมคิดว่าอยากจะเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับสถานีนะครับคือผมคิดว่าสื่อท้องถิ่นเนี่ยเป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในการที่จะเข้าถึงคนเราไม่อยากเรียกว่าลากย่าเนี่ยคนในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยได้มากแล้วก็เราใช้ภาษากันง่ายๆตรงเนี้ยผมก็คิดว่านอกจากความรู้ข่าวสารอะไรต่างๆที่ท่านได้ทำให้คนเนี่ยนะครับรู้เท่าทันโลกแล้วเนี่ยผมคิดว่าในมิติของเรื่องของสาระเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยก็น่าจะสอดแทรกไปด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสังคมจะเข้มแข็งได้เนี่ยมิติของคุณธรรมก็เป็นเรื่องมิติที่สำคัญที่ต้องหลายๆฝ่ายต้องช่วยกันบ่มเพาะปลูกฝังนะครับเพราะนั้นสื่อช่วยได้มากสำหรับผู้ชมผู้ฟังนะครับผมคิดว่าเรื่องของคุณธรรมนะครับเราจะช่วยกันยังไงที่ทำให้อนาคตของลูกหลานเราเนี่ยนะครับเป็นคนดีเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้อนาคตของลูกหลานเป็นคนดีเนี่ยก็ต้องสร้างสังคมดีตั้งแต่คนนี้เพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันสร้างคนดีสังคมดีได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นในฐานะของผู้ปกครองพ่อแม่เป็นพ่อเป็นแม่ในฐานะคุณครูหรือในฐานะก็อะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะช่วยกันสร้างคนดีสังคมดีด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับทั้งกับตัวเองทั้งครอบครัวและในชุมชนท้องถิ่นได้ยังไงบ้างรวมทั้งสังคมด้วยรวมทั้งสังคมด้วยนะครับผมคิดว่านี้เป็นภารกิจร่วมกันของคนทั้งชาติทั้งสังคมครับครับต้องขอขอบคุณคุณสินสื่อสวนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมากครับที่มาให้ความรู้ความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเราไม่ทำมากทำน้อยๆแต่ทำนานๆทำเยอะๆร่วมกันทำด้วยยิ่งดีครับมันจะเป็นจังหวัดคุณธรรมได้ไหมติดตามในช่วงต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสิทธิ์มากครับช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิลกหรืออาจารย์แหลมของเราครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7 ภูมิภาคสับพันวิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comตอนที่แม่ดูลุงตู่ทางทีวีตอนเย็นเห็นบอกว่าพวกเราทุกคนช่วยกันพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ละพ่อมันเป็นยังไงจ๊ะพ่อยังเชื่อว่ายังมีพี่น้องในหมู่บ้านของเราอีกหลายคนยังไม่รู้เรื่องประเทศไทยยุค 4.0 หรืออาจจะรับรู้แต่ไม่สนใจเอาเป็นว่าพ่อจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะแม่เมื่อตอนที่ประเทศไทยยุค 1.0 นั้นประเทศเราจะเน้นการเกษตรเป็นหลักเช่นผลิตและขายพืชไร่พืชสวนหมูวัวควายเป็ดไก่อย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละแม่พอมาถึงยุคประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาเช่นการผลิตและขายรองเท้าเครื่องหนังเครื่องดื่มเครื่องประดับเครื่องเขียนกระเป๋าเครื่องนุ่งห่มแม่ก็ดูโรงงานปากซอยบ้านเราก็ได้ที่ยังใช้ลูกจ้างผลิตตุ๊กตาทอผ้าตั้งเยอะแยะแต่ก็ดีนะพ่อเนอะ
พราะลูกจ้างเขาก็มากินข้าวแกงร้านเราทุกวันมันก็ใช่จ้ะแม่แต่พอเราเข้าสู่ประเทศไทยยุค 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกเช่นการผลิตและส่งออกรถยนต์การน้ำมันการขุดเจาะการแยกก๊าซธรรมชาติปูนซีเมนต์แต่รายได้ประเทศก็ยังอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางแต่ตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเราจะอยู่อย่างนี้อีกไม่ได้แล้วล่ะแม่ต้องมาร่วมช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างประเทศของเราเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจและสังคมคือยุคประเทศไทย 4.0 ไงล่ะจ๊ะเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเราให้ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั่นเองเพื่อให้เกิดผลได้จริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีแล้วต่อยอดไปสู่เป้าหมายนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่20ปีข้างหน้าเลยจ้ะแม่แล้วมีอะไรบ้างล่ะจ๊ะตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่พอดีครูที่โรงเรียนก็สอนแบบ 4.0 คือให้หนูได้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยล่ะพ่อตอนนี้เขาแบ่งเป็นกลุ่มๆ ก็มีดังนี้จ้ะลูกกลุ่มอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงใช่ค่ะคุณพ่อตอนนี้ไปโรงเรียนครูไม่ยึดโทรศัพท์แล้วแต่ให้นักเรียนมาสนใจข้อมูลที่มีอยู่ในโทรศัพท์แทนข้อมูลต่างๆเยอะมากเหมือนมีห้องสมุดทั่วโลกมาไว้ในนี้เลยจ้ะพ่อดังนั้นการพัฒนาประเทศภายใต้รูปแบบประเทศไทยยุค 4.0 จะสำเร็จได้คงต้องใช้แนวทางสานพลังประชารัฐเป็นตัวการขับเคลื่อนโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคการเงินการธนาคารภาคประชาชนภาคสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆร่วมกันระดมความคิดผนึกกำลังกันเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนนี่เป็นแสงสว่างจ้าเลยทีเดียวเลยจ้าที่จะทำให้ไทยหลุดพ้นจากประเทศกำลังพัฒนากลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้อย่างแท้จริงสักทีโอ้โหถ้าประชาชนของเรารู้จักพัฒนาหาข้อมูลกับสิ่งใกล้ตัวได้เรื่องนี้เป็นไปได้แน่นอนเลยพ่อแสดงว่ายุคของหนูคือประเทศไทยยุค 4.0 แล้วใช่ไหมพ่อใช่จ้ะงั้นเราทุกคนจะช่วยกันร่วมกันสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศไทยยุค 4.0 ด้วยพลังประชารัฐกันเถอะผ่านไปแล้วกับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมคุณศิลป์สื่อสวนแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าครับเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนหรือสื่อท้องถิ่นเนี่ยแหละนะครับทางศูนย์คุณธรรมได้มีการให้เรียนเชิญไว้นะครับไม่เกิน10ท่านนะครับที่จะเข้าร่วมอบรมสื่อคุณธรรมในรุ่นที่2รุ่นแรกผ่านไปแล้วมีการอบรมทั้งหมด8สัปดาห์นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรุ่นนั้นนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการสื่อคุณธรรมนะครับซึ่งมีสื่อหลักหรือสื่อดิจิตอลทั้งไบรท์ทั้งสปริงมิลล์ TNN สวทนะครับเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนสื่อคุณธรรมจะมีการอบรมนะครับเรื่องสื่อคุณธรรมเนี้ยในต่อไปในคราวต่อไปนะครับมีข่าวความคืบหน้าอย่างไรนะครับก็จะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบแต่เนื่องที่แน่ๆนะครับว่าวันนี้วันที่3พฤษภาคมนะครับเป็นวันเสรีภาพสื่อซึ่งองค์การยูเนสโกเสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับหรือ UN เนี่ยประกาศว่าวันเนี้ยนะครับพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกนะครับ
เพื่อย้ำเจตนารมณ์และหลักการเป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนนะครับคือเสรีภาพในการคิดการแสดงออกเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เสนอข้อเท็จจริงโดยเสรีและปลอดภัยในระยะหลังๆเนี่ยนักข่าวที่ลงพื้นที่ภาคสนามได้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประกันด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกจับเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งต่อมาก็ประกาศเป็นวันนี้แหละครับเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกคำว่าสื่อมวลชนกับนักสื่อสารชุมชนความหมายก็อาจจะแตกต่างกันแต่เราก็ยังยึดถือนะครับว่าเราไม่ใช่สื่อมวลชนแต่เราคือนักสื่อสารชุมชนที่จะเอาเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะครับมาบอกกล่าวเล่าขานมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในเวลาออกอากาศแห่งนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ยังมีอีกเยอะครับ70ล้านความดีของศูนย์คุณธรรมนะครับแล้วก็อีก7ล้านบุคคลอีก7ล้านบุคคลต้นแบบนะครับต่อไปในวันข้างหน้าคงมาพูดและก็แลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยตอนซุปเปอร์ประชารัฐก็ได้ก็บอกซุปเปอร์ประชารัฐก็ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่เป็นจิตอาสาแล้วก็มีการขับเคลื่อนในพื้นที่แล้วก็เป็นคนหนึ่งครับที่ทำด้านสื่อท้องถิ่นแล้วก็เป็นนักสื่อสารชุมชนโดยวิทยุผอ.สถานีช่องนี้ไม่มีโฆษณาครับทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยแท้นะครับแล้วก็วันนี้มีการประชุมอสม.อยู่ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามกับลุงโต้งคุณสายบัวพลอยเกตนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานอยู่ด้วยแล้ววันนี้ประชุมเรื่องนี้ด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับความคืบหน้าในการเคลื่อนงานในท้องถิ่นสวัสดีครับลุงโต้งครับสวัสดีครับลุงโต้งสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับถามเรื่องสุขครับที่ติดตามรายการนะครับชวนคิดชวนคุยของอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับที่ร่วมกันทำมาแล้วนะครับกับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับลุงโต้งเอาไอเลยลุงโต้งลุงโต้งครับเป็นยังไงบ้างครับไอเลยต้องเอาไมค์ออกก่อนลุงโต้งเป็นไงสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เหลือไออย่างเดียวที่แย่อ๋อแล้วอย่างอื่นนี่ยังปกติอยู่นะยังพอได้ครับอย่าเพิ่งไปไหนล่ะอยู่กับพวกเรานานๆครับก็อยากจะอยู่นะครับแต่ว่าดูไปได้แค่ไหนก็สู้กันเถอะนะอย่างน้อยก็ใจสู้สักอย่างร่างกายเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีดึงรักษาตามที่หมอสั่งแล้วกันดูแลสุขภาพด้วยลุงโต้งครับวันนี้รู้สึกมีการประชุมเรื่องอสม.ด้วยฮะครับก็ผมก็สมองอยู่หลายใบพอสมควรวันนี้ก็ประชุมอสม.นะครับเรื่องเกี่ยวกับดูแลพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านครับที่ผมไปวันนั้นที่ได้ไปฟังอาจารย์เมตีพูดที่วันที่สองที่โรงแรมเอบีนั่นแหละครับเอบีนาเอบีนาเฮาเอบีดีใจมากครับเพราะว่าท่านลงทำงานตรงนี้มาก่อนผมก็ตอนจะมาเข้าทำเรียนประมาณเกือบ10ปีครับนะครับเป็นองค์กรพื้นฐานที่ทำอยู่กับชุมชนโดยตรงผมฟังท่านพูดแล้วผมก็ไม่มีเรื่องที่จะทักถามนะครับเพราะท่านพูดทุกอย่างถูกหมดครับพี่น้องชุมชนเราเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้ทำงานกันด้วยใจทำงานกันด้วยบางสามารถที่มีก็เต็มตัวแต่ว่าไม่มีการตอบแทนครับแต่มาตั้งหลังนี่ก็รัฐบาลไหนผมจำไม่ได้ว่ามีการตอบแทนได้กับอสม.นะครับเดือนละ600บาทเนี่ยครับนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้งานเราคุ้มค่านะครับมีอะไรก็ทางการกระเบือจะเลื่อนลงนะครับครับนะครับลงน้ำยุงลายป้องหมอกควันไตรไตรอเปรตนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเราตั้งแต่ให้เดือนออกที่อะไรเหล่านี้นะครับเราก็ดูแลกันหมดเรื่องที่ก่อนนู้นนะครับอดีตที่ผ่านมาไต้หวันนกเนี่ยโอ้เราเหนื่อยกันมากแต่ท่านก็ตั้งใจในการของทำงานของอสม.ครับนะครับเราอยากจะให้ท่านเข้าใจอย่างนี้ครับทุกคนขออยากให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าใจผู้ทำงานที่อยู่ฐานล่างนะครับว่าเราทำคนจริงทำคนเหนื่อยนะครับแต่เราเต็มใจทำเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีค่าตอบแทนแต่ตอนนี้มีค่าตอบแทนครับนะครับพอเรามีกำลังใจกันนิดนึงก็จะมีค่าน้ำครับมันไม่คือเรื่องรถที่จะไปตรวจไปลงไปพื้นที่ไปคุยไปพูดคุยกับประชาชนที่เราบ้านที่เราดูแลอยู่ตรงนี้ครับผมตั้งคำพูดแล้วผมดีใจและเพิ่มใจผมว่าบางพูดที่ประชุมนะครับว่า
ผมก็ประชุมกับอาจารย์หมอไปดีเนี่ยที่ได้เคยทำอสมอเป็นเงินผู้ดูแลอสมอมาก่อนเนี่ยครับอสมอเป็นโครงการเป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นล้านคนสมาชิกเป็นล้านนะครับล้านสี่แสนกว่าคนเนี่ยครับผมก็ถือว่าผมภูมิใจที่ผมได้อยู่ตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนทุกท่านที่อาจจะติดตามการคุยคิดชวนคุยของเราเนี่ยครับของอาสาสมัครและเหล่าชุมชนเนี่ยขอให้ภูมิใจท่านที่เป็นอสมแล้วท่านที่เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เราไม่ได้บ้านที่อสมดูแลอยู่เนี่ยให้ความร่วมมือเถอะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆจริงเขาเอามาดูแลเราโดยตรงเราให้ความช่วยเหลือเขามากน้อยนะครับอย่างนี้น้อยก็สืบสานให้ท่านรู้ถึงเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรจะมาจากไหนตอนนี้ผมก็กำลังเปิดสปอร์ตของอย.แล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเรื่องเกี่ยวกับโรคปอดของเด็กแล้วก็จะกินผักวันละครึ่งกิโลต่อต้านโรคได้ครับนะครับอันนี้ผมก็พยายามที่นำให้กับพี่น้องประชาชนได้ทำรู้รับทราบแล้วก็นักจัดรายการของผมที่มีอยู่เนี่ย4-5ท่านเนี่ยผมก็ขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือให้จัดรายการเนี่ยคนละ2ชั่วโมงแต่ว่าชั่วโมงแรกเนี่ยขอเป็นโครงการปักชาละ 4.0 นี่ที่เราทำโครงการกันอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราไม่เน้นไม่นั่นไหนเขาก็จะก็ตามตามปกติแต่นี้เราขอเน้นเขาว่าช่วงนี้เรายังผมยังไม่ได้ใส่สปอร์ตของทั้งส่วนกลางแต่ว่าเราจัดของเราเองเนี่ย5ชั่วโมงเนี่ยครับผมถือว่าของผมเนี่ยคุณภาพไม่ด้อยครับนะครับคุณภาพไม่ด้อยเรารู้ถึงพื้นที่นะครับเข้าใจเข้าถึงนะครับจึงพัฒนาครับไม่ใช่เอาข้อมูลทั้งหมดเลยมารวมเอาไว้แล้วก็จะใช้ข้อมูลตัวเดียวมาทั้งหมดเนี่ย ผมมองว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามให้ชุมชนผมเนี่ยคนในรายการของผมเนี่ยต้องปากพูดคุยนะครับว่าชุมชนเราที่ต้องการอะไรเป็นอย่างมากต้องการอะไรเป็นอย่างรองต้องการอะไรเป็นอย่างนิดเดียวนะครับเราจะเลือกของที่เราต้องการมากที่สุดนะครับคือข้อการอาชีพนะครับสังคม5ด้านเนี่ยที่เราทำมันอยู่ทุกวันนี้ที่ทางประธานรัฐ 4.0 เนี่ยที่ให้แนะนำโครงการมาเนี่ยเราก็ขอบคุณท่านคนหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ผมก็ได้รับการอบรมมาจากนะครับพัฒนาชุมชนจังหวัดไปอยู่ที่โรงเรียนไม้ด้านมา3วัน2คืนก็ได้รับการอบรมมาเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกเนี่ยครับทุกด้านเลยนะครับทุกด้านก็เขาก็บอกว่าทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องประชาชนมองเห็นว่าสำคัญกับตัวเองว่าทำยังไงเราที่จะต้องอยู่ผ่านเราไปรับจ้างที่อื่นเขาครับเพราะฉะนั้นการทำอาชีพเนี่ยสำคัญมากถ้าพี่น้องเราไปรู้จักรับอาชีพของตัวเองไปรู้จักรักษาไปรู้จักรับแผ่นดินไปรู้จักรับสิ่งแวดล้อมไปรู้จักรักษาคุณภาพของดินฟ้าอากาศเนี่ยครับจะทำให้พี่น้องเราเนี่ยนะครับเกิดความทุกข์ยากลำบากตอนนี้อากาศร้อนมากเพราะพวกเจจากใครตะโกนถึงมือมนุษย์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมดำเนินรายการอยู่ทุกวันนี้ก็พยายามนะครับในชุมชนเราเนี่ยเราพยายามปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากนะครับเราจะไปพึ่งหมอครับพึ่งคนอื่นที่นี่เดียวมันก็ไม่ใช่ไม้ได้มือเท่ากับเราต้องดูแลตัวเองครับนะครับอากาศร้อนเราก็อย่าออกไปสู่แสงแดดให้มากนะครับนะครับเราก็พยายามหลบเลี่ยงเรียบนะครับถ้าฝนตกเราก็อย่าไปแต่ว่าตากฝนลมก็จบแล้วฟ้าก็นองแล้วก็ต้องหาวิธีหลบเลี่ยงแต่ครับเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองไว้ก่อนตั้งแต่แล้วเราจึงค่อยปรึกษาอสมแล้วก็ปรึกษานะครับคุณหมอต่อไปเนี่ยครับคือสิ่งที่เราทำวันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับท่านเวชยุทธ์จรุชาเนี่ยครับมาถูกทางแล้วนะครับนำกองทุนประชารัฐลงสู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็เข้าต่อกับโครงการ 4.0 ของรัฐบาลตรงนั้นนะครับชุมชนเรายังไม่มีโอกาสรู้ครับชุมชนเราไม่มีโอกาสได้รู้หรอกว่าโครงการประชารัฐเนี่ยคืออะไร 4.0 นี่คืออะไรน้อยน้อยคนครับที่รู้จักตอนแบบข้าราชการบางคนที่เขาได้รับโครงการตรงนั้นมาทางไหนจะรู้ตอนนี้ครับสัมมาชีพเนี่ยสำคัญมากทำยังไงให้พี่น้องไม่ต้องไปโลกระเหเร่ร่อนนะครับหาเงินจากจังหวัดหาเงินจากพื้นที่ไปอยู่กับบ้านปรับปรุงพื้นที่5ไร่10ไร่เนี่ยให้อยู่ได้มีรายได้ปีละเป็นแสนครับแต่ครับตรงเนี้ย
ถ้าผมพูดวันนี้3วันก็ไม่จบนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เวลาสั้นๆนะครับที่ผมจะแนะนำได้ก็อยากให้พี่น้องทุกคนเนี่ยที่รับฟังรายการเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยนะครับต้องหันกลับมามองตัวเราเองครับมองพื้นที่หันมามองครอบครัวหันมาให้ความสำคัญกับครอบกับพื้นที่กับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อนเราจะทำยังไงมีน้ำไหมมีดินไหมมีธรรมชาติที่เอื้อนวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหันมามองแล้วทุกคนนะครับจะมองเห็นไปค่อยคิดครับจะเป็นประชานิยมเลยครับขอให้ทุกคนจะไปมองการยั่วยุสิ่งต่างๆเรื่องเกี่ยวกับประชานิยมที่รัฐบาลต่อๆเมื่อก่อนนี้เขามอบไปเนี่ยมันเป็นสิ่งหลอกลวงนะครับที่ผมไปรับการบรมมาเนี่ยมันเป็นความการกระทำของที่เกิดทีเดียวที่เรารู้เห็นเรารู้จนนะครับเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่โอ้ยที่หัวนะครับปัจจัยที่9เนี่ยให้ไว้เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ถูกต้องมากนะครับเศรษฐกิจพอเพียงของท่านเนี่ยนะครับพวกเราก็ไปใช้กันแต่พี่น้องคนไทยเรายังเฉยๆนะครับยังไม่ค่อยรู้สึกครับนี่ก็ฝากบอกไปยังพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับฟังครับแล้วก็ฝากไปยังทางผู้หน่วยงานของเราด้วยที่ว่าได้ฟังแล้วเราทำมาจริงไหมเราทำมาจริงนะครับเราไม่ได้มาหลอกลวงเราไม่ได้มาเพื่อจะหวังจะบอกป่วยนะครับพอมาผมตรงนี้แล้วครับเดินสายแล้วได้รับรู้ด้วยครับลุงโต้งครับมีข้อสงสัยอยู่2ข้อข้อแรกก็คือนักจัดรายการของลุงโต้งเนี่ยมีกี่ท่านครับทั้งหมด5ครับรวมอายุรัฐเท่าไหร่ครับอ๋อใช่เอาเป็นอายุเป็นตัวเลขนี่ครับอ๋อครับก็คือยิ่งแก่ตัวเสียงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดครับนักจัดรายการที่นี่มีแต่ผู้สูงวัยแต่เนื้อหาครบสาระดีอย่างอาจารย์เอกนี่74ยังลุงมือนี่ก็63ครับอย่างผมนี่ก็กระจกจะ70อีกกี่วันเนี่ยครับถ้ายังคงยังมีของคุณสมบูรณ์นี่ก็วิวิ60แล้วครับลุงมือก็60ไปแล้วครับเราเชื่อในศักยภาพครับครับเชื่อในศักยภาพครับที่คุณปรเมศจะจัดรายการทุกวันที่32ตุลาครับเขาบอกว่าผมสั่งนักวงในรายการผมบอกว่าคนจัดจัดไปเลยไม่ต้องแต่ถ้าทางคนเราไปถ่ายทอดของเราผมว่าเราแม่นฝ่าแม่นฝ่าครับเราไปแม่นตาพระราชาครับเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาครับเราจะไม่เอาภาพรวมมาจากทั้งประเทศมาขยำกับรวมกับของจังหวัดชุมพรเราครับนะครับเราจะใช้ตาพระราชาเข้ามาเป็นตัวตั้งต้นเลยครับนะครับถูกต้องครับในสำคัญมากในส่วนของอสมบ้านหัวโกกเนี่ยจริงๆแล้วอำเภออะไรครับบ้านหัวโกกเนี่ยอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองถามจริงอสมที่นี่มีการพัฒนาจากเมื่อก่อนและปัจจุบันเนี่ยพัฒนาไปมากไหมพัฒนาไปเยอะครับเพราะว่ามีการอบรมดีกรณีวันนี้คุณหมอรับบอกว่าไม่รู้จะทันหรือไม่ทันแต่ถ้าผมรับผมเกณฑ์จริงๆนะมันทันโครงการที่จะขอรับประมาณจากอบต.ครับแล้วมาเสริมสร้างต่อยอดให้กับอบรมต่อยอดให้กับอสมของเราเพิ่มทักษะเข้าไปอีกนะครับจนกระทั่งไอ้หกทีมเป็นดูแลพี่น้องประชาชนเป็นวัดโอ้วัดนี่วัดตำราทำไมได้หมดต้องทำให้เป็นหมดเหมือนกับจะผู้ช่วยหมอครับตรงนี้เราพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับยอมรับว่าของเราไม่แพ้ใครแต่ที่เราไม่แข่งขันนะครับเรามาแข่งขันกับตัวเองเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับประโยชน์เป็นไอ้นะครับให้เขาได้รับการช่วยเหลือขั้นแรกนะครับลองต่อจากนั้นไปก็ไอ้ช้อนะครับนะครับองค์การตั้งจุดเกณฑ์ของเราเนี่ยเรายังไม่ปล่อยทิ้งผมก็ยังไปต่อแทรกกับหน่วยงานต่างๆอยู่ตลอดนะครับตรงนี้นะครับอนาคตบ้านหัวโกกอาจจะมีเรื่องของการหน่วยอะไรนะ1669ในท้องถิ่นในพื้นที่ตอนนี้มีการเคลื่อนไหวมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปมากน้อยขนาดไหนครับผมแลกเปลี่ยนกับผู้นำชุมชนและหลายด้านแม้กระทั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับแล้วก็ปลัดเนี่ยผมก็คุยหมดแล้วครับแล้วก็ฝ่ายที่สนับสนุนโครงการผมคุยหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยอมรับตัวเองว่าสภาพผมเนี่ยยังไม่ร้อยครับผมก็ขอเวลาอีกสักหน่อยนึงครับนะครับผมก็เสียใจนะครับที่ผมแต่ละหน้าที่มาแล้วทำงานไม่เต็มที่นี่ก็รู้สึกหมดเสียใจแต่ละเพราะว่างานที่เราอยากจะทำเนี่ยทำไม่ได้ก็ไปน้องประชาชนโดยแท้แล้วก็เพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนไปให้พิการไปเสียชีวิตเนี่ยตรงนี้ครับเราทำก็ได้บุญนะครับเราทำได้เกิดบุญเกิดประโยชน์ตัวเองนะครับก็อยากจะให้มันสำเร็จร่วงนะครับก็ยังเส
ยังดำเนินงานอยู่ตลอดเวลานะครับเข้าไปพูดคุยแทรกแซงตามองค์กรต่างๆที่เราก็มีโอกาสเข้าไปประชุมครับครับในส่วนของลุงโต้งรายการเองทุกวันอังคาร10โมงจนถึงเที่ยงยังเหมือนเดิมไหมครับยังเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้เราตัดเมื่อวานนี้ก็ตัดแห้ไปครับเพราะว่าถ่ายทอดไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะแต่ทางส่วนกลางแล้วก็จะลงมาทำเครื่องมือไอ้เครื่องมือไอ้ไอ้ต่อจากตรงนี้ก็เดี๋ยวคงต้องลงไปส่งเสริมกันอีกทีนึงเพราะระบบมันเปลี่ยนโดยเฉพาะเทคโนโลยีตอนนี้มันก้าวไกลแล้วลุงโต้งที่ผ่านมามันใช้ของเดิมอยู่นะปัจจุบันนี้มันเป็นของใหม่แล้วลุงโต้งใช่ครับภาพเสียงมันจะออกมาชัดกว่าเดิมใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะใช้ค่าน้อยกว่ามันทำให้ภาพและเสียงเนี่ยเสถียรกว่าเดิมนะลุงโต้งเลยต้องมีการเปลี่ยนระบบด้วยแต่อนาคตของลุงโต้งทุกวันอังคาร10โมงจนถึงเที่ยงรายการชวนคิดชวนคุยภูมิภาคยังอยู่แต่ยังอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตสายยายแก้วแล้ว30เมกะอันนี้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วจากเมื่อก่อนไม่มีเลยถูกไหมครับลุงต้องมองดูคนในท้องถิ่นในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยกับนวัตกรรม 4.0 ของประเทศไทยคนในพื้นที่รอบๆของลุงโต้งอำเภอเมืองหรือรอบๆ บ้านหัวโป่งเนี่ยเขามีความรู้มากน้อยขนาดไหนกับประเทศไทย 4.0 ผมพูดมาแล้วเมื่อตอนเมื่อสักครู่นี้ว่าเขายังไม่ค่อยรู้นอกจากราชการที่รับผลการรับการมาทำโดยตรงครับแล้วเขายังพูดสมมติว่าผมก็ไม่ผมก็กลัวเขาว่านะครับว่าเขาไม่ค่อยลงมาให้ประชาชนได้รับรู้ปฏิกวนตอนนี้ก็จะทำรายการที่จะลงมากขึ้นก็เพราะเมย์ที่โดนบังคับนะครับอย่างอสมนี่ก็ต้องทำอย่างพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุก็ต้องทำเพราะเมย์ตรงนี้ครับพอจะรู้จะทำละจะไปสูงกว่าโครงการประชาชนติดอยู่สูงได้ไหมนั่นก็คือหัวใจของเราเหมือนกันครับหรือต้องในส่วนของแถวแถวบ้านหัวโกกในพื้นที่กระจายเสียงของวิทยุบ้านหัวโกกในลุงโตมีโรงงานมีอะไรเยอะไหมเยอะครับอืมก็ผมไปกินถึงห้าอำเภออำเภอเมืองอำเภอบ้านเมืองอำเภอมาดัดครับอำเภออาตองอำเภออำเภอประกงครับนะครับมีสี่ห้าอำเภอในที่เราไปมีท่านมีที่เราไปเที่ยวสอนแล้วที่เราฟังเราได้เพราะฉะนั้นมันมีโรงงานเยอะคนงานก็เยอะตามไปด้วยใช่ไหมครับคุณโต้ใช่ครับแล้วก็ลงคนงานเขารู้ไหมครับว่าอนาคตข้างหน้าโรงงานพวกนี้มันจะปรับเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 มันจะมีเครื่องกลเข้ามามีหุ่นยนต์เข้ามามีแขนกลเข้ามาเนี่ยเขาพอรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นะครับเพราะยังไม่รู้กันหรอกครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะรู้กันเฉพาะผู้นำผู้บริหารเท่านั้นผู้โรงงานนี่คนโรงงานนี่ก็จะมีหน้าที่ทำงานจะมีโอกาสได้รู้สื่อจะมีโอกาสได้ศึกษาจะรู้แต่พวกหัวหน้าเท่านั้นเป็นงั้นตัวฝีมือของเขาเองเขารู้ไหมว่าอนาคตในเมื่อมันมีเครื่องกลเข้ามาฝีมือเขาเองเขาจะต้องถูกพัฒนาไปสู่อีกระดับนึงตอนนี้ผมก็ติดตามเรื่องสื่อนะครับเรื่องสื่อว่าพัฒนาครับตอนนี้ก็ส่งเสริมนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเรียนเนี่ยนะครับวิชาชีพเนี่ยตอนนี้พัฒนาเราก็ส่งเสริมแล้วที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับEET ตรงนี้ครับสำคัญมากเพราะว่าถ้าเข้ามาทำงานก็มาเกิดโรงงานเกิดสถานที่ผลิตสถานที่อะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราไม่มีคนงานป้อนเขาเนี่ยครับความปัญหาก็จะนะครับจะเกิดก็จะเอาคนต่างชาติกลับมาทำที่มีฝีมือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทางรัฐบาลก็ร่วมกับเอกชนนะครับจะปลุกปั้นฝีมือแรงงานที่ระดับพัฒนาอย่างเช่นจบเทคนิคนะครับจบปวสเนี่ยเขาก็จะเอาไปส่งเสริมแต่จบปริญญาตรีมาทำงานให้เป็นเขาก็จะเอาไปส่งเสริมให้เรียนฝีมือแรงงานให้ทำงานได้เป็นนะครับตรงนี้ผมก็ฟังตับสื่อนะครับตรงนี้พูดตับสื่อไปต่อไปนี่จบปริญญาตรีถ้าทำงานไม่เป็นนี่ตกงานเลยนะตกงานครับตกงานแน่นอนแต่ว่าพวกที่เขาจบเทคนิคไม่ได้น่าใช่ครับเทคนิคนี่เขาถึงอย่างน้อยจบโอสอนี่เขาก็ยังหยิบเครื่องมือเป็นใช้เครื่องมือเป็นขันน็อตเป็นแต่นักที่จบปริญญาตรีมานี่บอกน็อตบอกเปย์ไม่เป็นเลยแต่เพราะฉะนั้นนี่แหละครับโดยจุดต่อที่ประเทศไทยเรากำลังจะเริ่มพัฒนาแต่ถ้าพูดอดีตจุดคุณยังมาไวมากนะครับในช่วงรัฐบาลเพิ่งในปีกว่าสองปีก็เริ่มแล้วนะครับวันนี้เราต้องเริ่มกันแล้วนะอันไหนที่ยังไม่รู้ก็ต้องไปกดไขว่คว้าหาข้อมูลจริงๆแล้วลุงโต้งตอนนี้พอเข้าคอมพิวเตอร์ได้แล้วใช่ไหมได้ครับ
แล้วแอบไปดูหนังอย่างอื่นด้วยป่ะเนี่ยไม่ดูครับไม่ดูไม่มีเวลาให้ดูนะแล้วก็ไปชอบเลยครับหาข้อมูลอย่างเดียวถูกไหมดูแต่ข่าวอย่างเดียวหาข้อมูลติดตามรายการด้วยติดตามข้อมูลแน่นอนครับประเทศไทย 4.0 ด้วยสุดท้ายลุงต้องอยากจะฝากอะไรกับพี่น้องอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังผู้ชมเชิญเลยครับเขาไม่ค่อยได้เจอกันใช้ห้องเรียนรู้ทางอากาศเนี่ยแหละแลกเปลี่ยนการเชิญครับลุงต้องครับก็เชิญชวนไปหลายรอบแล้วอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับช่วยกันครับนะครับรัฐบาลท่านเดินมาถูกทางแล้วครับเราเสริมช่วยกันมีความแข็งแกร่งนะครับรัฐบาลสมาชิกมองน้องตรงนี้ครับเป็นจุดใหญ่และหัวใจที่ท่านรัฐบาลท่านมาโครงการประชารัฐเนี่ยครับเกี่ยวกับตัวท่านเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยนะครับแล้วก็สี่จุดศูนย์เนี่ยถึงจะเกี่ยวก็แต่ว่าฐานบนเนี่ยครับเขาก็จะเกี่ยวกันมากนอกฐานล่างเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่นะครับชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับของคุณประชารัฐเนี่ยโครงการของประชารัฐเนี่ยครับเขาทำกับเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อสานต่อให้ถึง 4.0 ได้ตรงนี้ครับอยากให้พี่น้องทุกคนช่วยกันไว้นะครับแล้วก็ช่วยสมัครปกครองนะครับจริงถึงทำก็แล้วแต่อย่าไปลงครับเยอะนะครับอย่าไปเยอะทำลายอย่าไปเยอะครับเฟซบุ๊กอย่าไปเยอะข่าวตั้งข่าวเลยตัวที่ออกมาว่า30 บาทจะถูกยกเลิกเนี่ยครับแม่ผมชุนเลยนะครับบอกตามตรงลุกเครื่องเลยอ่ะแต่นายกบอกว่าใครพูดจะตกปากมาเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะที่เราต้องมาแลกเปลี่ยนกันนะครับถูกต้องแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดยังอยู่นะกะเพราเป็ดอะไรอย่างเงี้ยยังอยู่ในชุมชนไหมครับร้านกะเพราเป็ดนี่ยังอยู่ในชุมชนไหมอร่อยที่สุดในชุมชนครับถูกครับเดี๋ยวไงถ้ายังอยู่เดี๋ยวเลยที่นี่ลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเข้าไปคงต้องไปชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดในชุมชนนะอร่อยที่สุดที่นี่ขอบคุณมากครับถูกต้องครับครับสวัสดีครับครับคุณสายบัวพลอยเกตนะครับที่เป็นเครือข่ายนักสื่อสารชุมชนจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อกี้นี้เหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับก็คงต้องมาขยายความนิดนึงนะครับว่าในโรคแห่งยุค 4.0 จริงๆแล้วหลายประเทศไป 5.0 แล้วนะครับจริงๆแล้วไม่เกินปี2030นะครับเขามีการคาดการไว้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน6เรื่องนะครับซึ่งเขาเรียกว่าในปี2030เนี่ยมันจะเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์อย่างเป็นทางการนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ยหุ่นยนต์ได้รับการพัฒนาไปเยอะหลายคนเห็นนะจากญี่ปุ่นบ้างจากอะไรบ้างตอนนี้คนไทยก็สร้างได้นะครับโดยเฉพาะราชภัฏต่างๆนะครับที่เขาสร้างขึ้นนะครับมีการพัฒนาความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์เลยนะครับเมื่อหุ่นยนต์สามารถคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองได้มีชิปมีระบบประมวลผลมีอะไรอยู่ในตัวเขาเองนะครับซึ่งหลายคนรู้จักกันชื่อหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจไม่ใช่ผลดีต่ออนาคตเท่าไหร่นะครับโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าปี2030เนี้ยหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะมีบทบาทอย่างชัดเจนในสังคมมนุษย์โดยหุ่นยนต์เนี่ยจะเริ่มทำหน้าที่ต่างๆเอา6ประเด็นก่อน6กลุ่มใหญ่ก่อนนะครับเช่นขนส่งสาธารณะนะครับต่อไปเนี่ยรถยนต์เนี่ยไม่ต้องมีคนขับนะครับเขาขับเคลื่อนด้วยตัวเองญี่ปุ่นมีแล้วนะครับหลายคนคงเห็นนะครับโดนก็มีแล้วนะครับ 2. การดูแลสุขภาพนะครับจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลเช่นการผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ทำได้เลยนะครับ3การศึกษาครับทำหน้าที่คล้ายกับคุณครูในโรงเรียนที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกได้ทันทีจากฐานข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยตัวเขาเองนั่นแหละนะครับ4การทำความสะอาดนะครับหุ่นยนต์จะเป็นเสมือนแม่บ้านที่ต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงนั่นคือไม่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องหยุดพักนะครับอันนี้คือได้เปรียบแน่นอนค่าจ้างก็ครั้งเดียวคือซื้อมาครั้งเดียวจบนะครับต่อไปก็คือยามนะครับคือการรักษาความปลอดภัยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เป็นทั้งยามเป็นทั้งดูแลความปลอดภัยรวมทั้งกล้องวงจรปิดในเวลาเดียวกันด้วยนะครับคือไม่ต้องมีคนนั่งเฝ้าวงจรปิดอีกต่างคือมันดูด้วยตัวเขาเองเลยนะครับ6ทำหน้าที่เชิงพาณิชย์หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ตอบคำถามเช่นการสั่งซื้อสินค้าทางโซเชียลนะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์โดยระบบจะตรวจสอบประโยคคำถามเพื่อให้ข้อมูลนั้นถูกต้องหรือใกล้เคียงนะครับเทคโนโลยีนี้กำลังเริ่มค้นพัฒนาใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์คาดว่ายุคหุ่นยนต์จะเริ่มต้นอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับในเขตอุตสาหกรรมก่อนนะครับแล้วก็ในเมืองที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี
แต่มนุษย์จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางสายอาชีพอาจถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์ตลอดไปเลยนะครับทั้งที่ผู้พัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เนี่ยควรเลือกพัฒนาอย่างเหมาะสมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้บอกไว้ว่าโรงงานต่างๆในอนาคตคนงานจะค่อยๆหายไปนะครับแล้วก็มีแขนกลเข้ามาแทนที่เป็นแขนกลสายพานครับไม่ต้องใช้คนมาหยิบนู่นหยิบนี่แล้วเป็นแขนกลหลายคนเห็นโรงงานผลิตรถยนต์เห็นแขนกลไหมครับนั่นคือขนาดใหญ่ต่อไปแขนกลพวกนี้จะมีขนาดย่อส่วนเล็กลงเท่ากับแขนมือคนเนี่ยแหละสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์สั่งการด้วยระบบซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมสั่งการนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องติดตามเราต้องพัฒนาก็คือต้องเรียนรู้นวัตกรรมระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กระบบ IT ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆถามว่าทำไมไม่มีความรู้จะเรียนได้ไหมเมื่อวานนั้นมีข่าวออกมีเด็กคนหนึ่งนะครับหนีออกจากบ้านไปหายไปเลยเป็น10ปีจะตามหาพ่อตัวเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือตัวเองก็ไม่สามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยในคอมพิวเตอร์ได้แต่เขาใช้ความสามารถทักษะตัวเขาเองคือใช้ระบบพูดผ่านระบบ Google เข้าไปเป็นคำพูดใช้คำว่าเด็กหายคำเดียวเท่านั้นแหละเชื่อมโยงไปหมดเลยเชื่อมโยงกับมูลนิธิกระจกเงาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ทางมูลนิธิกระจกเงาแจ้งรับแจ้งหายไว้สุดท้ายใช้คำพูดคำเดียวว่าเด็กหายพูดคำเดียวใน Google ปัจจุบันนี้พ่อลูกเขาเจอกันแล้วนี่คือนวัตกรรมสิ่งที่มากับการพัฒนาเทคโนโลยีเราจะตามทันเราจะตามได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็คงต้องติดตามกันในรายการชวนคิดชวนคุยครับช่วงหน้าพบกับดร.ณัฐวุฒิ วัชรกุลดิโลกหรืออาจารย์แหลมของเราครับกับอีกหลายประเด็นในยุคประเทศไทย 4.0 พักสักครู่ครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comชีวิตเราคนในครอบครัวพลเมืองของประเทศจะก้าวเดินอย่างไรในยุค 4.0 จะต่างคนต่างเดินหรือจะจับมือร่วมกันก้าวย่างเดินตามวิถีประชารัฐเรียนรู้เรียนเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยประชารัฐสร้างสรรค์เพราะเราคือครั้งปัญญาคู่คิดเคียงข้างชาวบ้านตามดูตามฟังทางเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคม100สถานีทั่วประเทศรวมถึงทีวียุค 4.0 บนมือถือ IPTและรายการรู้ทันข่าวทางสวททั่วไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงนี้การศึกษาไทยในอนาคตกับดร.ณัฐวุฒิ วัชรกุลดิโลกหรืออาจารย์แหลมของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกวันพุธอาจารย์จะมาแลกเปลี่ยนมาเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็วันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องคุยกับอาจารย์ครับแหลมจริงๆแล้วอาจารย์แหลมเอาเรื่องอาจารย์แหลมหน่อยอาจารย์แหลมสัปดาห์ที่แล้วไปประชุมของสภาการศึกษามาครับผมอะไรบ้างครับที่ก็พอดีมีการเค้าเรียกเปิดพอหลังจากครม.มีมติในการยอมรับคณะยุทธศาสตร์การศึกษา20ปีนะของสภาการศึกษาที่ได้เสนอไปอนุมัติเรียบร้อยแล้วทีนี้ทางนายแพทย์ธีระเกียรติเนี่ยเจริญเศรษฐ์เนี่ยท่านก็อยากให้บรรดาครูข้าราชการสื่อมวลชนในเขต
ในเขตพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยได้รับทราบว่าเป็นยังไงครับแล้วก็จะแล้วก็จะมีการขยายไปยังต่างจังหวัดครับในเมืองใหญ่ๆในเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็รับฟังความคิดเห็นครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของการอธิบายว่าเป็นยังไงในวันนั้นเองเนี่ยหมอธีรเกียรติเองท่านเองก็พูดถึงสิ่งใหม่ขึ้นมาสิ่งที่ท่านพูดในวันนั้นครับมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสถิติมาตรฐานการศึกษาของประเทศของสากลว่าเป็นยังไงแกก็บอกว่าที่เวียดนามเนี่ยการศึกษาเนี่ยเข้าไปเด็กตั้งระดับประถมขึ้นไปเนี่ยมีความกระตือร้นมากในเรื่องการศึกษาเขาเห็นว่าถ้าเด็กกระตือร้นทุกส่วนกระตือร้นแบบนี้เนี่ยผมมันรุ่นหน้ากับเรามากมันต้องไปเลยวะนะเขาเลยเขาเหมือนกับว่าเขามีinspiration หรือว่าเขามีความแรงดึงดูดใจแรงที่จะมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ทางการศึกษาและช่วงนี้เศรษฐกิจเวียดนามก็ถือว่าในอาเซียนนี่เขาสูงมากนะมีใครไปลงทุนต่างๆไทยเองหลายส่วนก็ย้ายฐานการผลิตจากไทยเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามนะและคนของเขาก็กระตือร้นคนเขาขยันขยันตื่นร้อนมากเด็กตั้งแต่เด็กลงมาขึ้นไปเลยประเทศติดทะเลด้วยนะเพราะนี่ก็ตื่นร้อนมากครับแล้วเมื่อดูกัมพูชาเขมรนะกัมพูชาก็ตื่นกัมพูชาโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ชี้นำการศึกษาก็คือเวียดนามเพราะการศึกษาที่กัมพูชาเนี่ยจะได้รับแบบแผนมาจากเวียดนามแล้วก็เวียดนามตอนนี้บอกว่าต่างประเทศเนื่องจากเป็นแหล่งลงทุนใหญ่ก็เข้าไปช่วยเหลือเยอะมากนะอย่างเงี้ยมันกำลังบูมใหญ่ที่เวียดนามแล้วเขาบอกว่าถ้าแบบเนี้ยถ้าเราไม่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไม่ทันนะเราไปไม่ทันเขาแน่นอนด้วยศักยภาพของคนด้วยความนิสัยของคนโดยเฉพาะนิสัยของคนหรือความบันดาลใจและความมุ่งมั่นอย่างเงี้ยของคนนะทั้งประเทศเนี่ยเขาจะไปเร็วกว่ามากนะอันนี้ข้อที่หนึ่งที่คุยกันเขาปลูกฝังมานานครับในขอบเขตทั่วโลกเนี่ยแกก็พูดถึงมาตรฐานการศึกษาที่เรียกว่าพิซ่าหรือมาตรฐานการศึกษาอื่นเนี่ยแกก็เปรียบเทียบให้เห็นว่ามาตรฐานการศึกษาของเราเนี่ยกับสิงคโปร์ที่ว่าอันดับหนึ่งในเอเชียเนี่ยอันดับต้นๆของเอเชียเนี่ยหรืออันดับต้นๆของโลกคนที่เก่งที่สุดกับคนที่อ่อนที่สุดเนี่ยพอกันนะหมายก็ว่าคนที่จนที่สุดคนที่จนเพราะถ้ามองได้รายได้นะกับคนที่รวยนะคนเก่งกับคนอ่อนเนี่ยพอกับสิงคโปร์เรามีระดับเหรียญทองโอลิมปิกในเรื่องของการศึกษาในการแข่งขันทั้งนั้นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เราได้เหรียญทองหมดเขาก็ได้เหรียญทองนะได้เกียรติเราก็มีเหรียญทองอันดับสูงสุดของเราก็อย่างเช่นที่จุฬาหรือพวกสาธิตจุฬาที่ผมจะพยายามพูดถึงพวกมัธยมนะก็ใกล้เคียงกันระบบการศึกษาใกล้เคียงกันหมายว่าสูงสุดก็ใกล้เคียงกันมันพูดถึงระบบการศึกษาได้ไหมก็หมายว่าดูสถิติคนเก่งของเวียดนามไอ้คนเก่งของสิงคโปร์กับของเราก็พอกันแต่ของโลกก็พอกันก็สู้กันได้นะคนอ่อนที่สุดกับเราของสิงคโปร์ก็พอกันนะนะคนจนที่สุดมีสถิติการเรียนการศึกษาเป็นยังไงที่ดีสูงเขาแต่ว่าแบ่งคนจนนะกับคนรวยต้องพอกันเราคนจนเราเรียนได้เท่าไหร่คนสิงคโปร์ก็เท่านั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกระดับทุกการศึกษาเนี่ยมันเหมือนกันหมดแกก็บอกว่าเพราะฉะนั้นมันเหมือนมันต่างตรงไหนนะปัญหาสำคัญอยู่มันต่างอยู่ที่ช่องว่างของเขาเนี่ยมันแคบหมายก็ว่าไม่ใช่แคบช่องว่างระหว่างเข้าถึงหรือเปล่าการเข้าถึงก็พอกันเขาบอกบริการของรัฐบริการให้การหนุนเสริมอะไรแบบที่ต่างๆแกก็บอกว่าอันนี้คือปัญหาอยู่แกก็คือปัญหาเพียงแต่ว่าการกระจายเนี่ยการกระจายตัวของคนเนี่ยต่ำสุดมันมาเอียงทางด้านต่ำสุดมากกว่าเขาพอได้หรือไหมจำนวนคนที่ต่ำสุดนะมันเฉลี่ยแล้วมันมากกว่าคนอื่นเขามันถึงห่วยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ว่าเปรียบเทียบในระดับชั้นไหนฐานะทางสังคมฐานะอะไรต่างเนี่ยนะโดยเปรียบเทียบแล้วมันก็กระจายตัวไป
ได้ไต่ระดับถ้ามองสูงสุดกับต่ำสุดแต่ถ้ามองดูเฉลี่ยแล้วมันไปเอียงมากกว่ามันเอียงไปทางระดับต่ำมากกว่าคนจำนวนมากเห็นไหมคนที่เก่งสุดของเราของเขาก็มีระดับสู้กันเลือกคะแนนสอบแข่งขันมีคนที่ต่ำสุดของเราของเขาก็มีไม่ยังไม่มีแต่ปรากฏว่าของเรานี่เยอะกว่าจำนวนคนมันมีช่องว่างห่างกันไปช่องว่างก็พอกันเพียงแต่ว่าคนจำนวนคนที่จนหรือว่าจำนวนคนที่ระดับที่ต่ำมันเยอะกว่าเขาไงสมมติว่าเราก็มีคนเก่งหนึ่งคนเขาก็มีเขาก็มีคนเก่งระดับเนี้ยได้สอบเอเขาอาจจะคนเขาอาจจะคนเก่งเขาอาจจะสิบคนใช่ไหมเขาอาจจะเก่งแค่7คนของเราสิบคนเนี่ยเก่งคนเดียวเก่งคนเดียวแต่ระดับหัวความคิดที่เท่ากันระดับสูงสุดแต่ระดับเยอะกว่ามันเยอะกว่าไอ้ส่วนดีนี่เขาเยอะกว่าที่เก่งกว่ามันเยอะกว่าปริมาณมันเยอะกว่าระดับการศึกษาเนี่ยที่มันเป็นทางดีที่เป็นทางไหนมันมากกว่าแล้วรัฐมนตรีเขาบอกว่าไอ้ที่มันห่างกันหรือมันมากกว่าอย่างเงี้ยมันอยู่จุดไหนอาจารย์มันต้องแก้อะไรบางอย่างเขาบอกว่ามันต้องแก้ที่เศรษฐกิจก็ไม่เชิงใช่ไหมอะไรทุกอย่างก็ไม่เชิงเพราะมันอยู่ระดับที่ใกล้เคียงเพียงแต่ว่าน้ำหนักของคนเนี่ยเวียงไปทางมันไปทางที่แย่ที่แย่กว่าจำนวนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องเพิ่มปริมาณคนที่การกระจายการกระจายความรู้ทางการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันต้องลงสู่ต้องให้มันยกระดับคนที่ไม่เรียกกันยกระดับทั่วถึงให้ทุกแห่งนะยกตัวอย่างเช่นเด็กในโรงเรียนสาธิตกับเด็กในเรียนกทมกทมเนี่ยมันอยู่ต่ำสุดเลยใช่ในการที่มันต่ำสุดเลยแล้วมันก็อยู่ในจนด้วยแล้วมันอยู่อะไรมันรวมมันไปทางเดียวกันหมดแต่สาธิตจุฬาสาธิตเนี่ยคนรวยทั้งนั้นที่อยู่ใช่ไหมคนที่มีอะไรต่างที่อยู่การศึกษาดีอาหารการกินดีครอบครัวดูดีดูแลใจใส่ดีมันไปอยู่ที่เก่งที่สุดโรงเรียนสาธิตมันแบ่งกันอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยระดับที่อยู่ในระดับการศึกษาที่ต่ำแกก็บอกงั้นก็จริงว่าไงผมลองถามอาจารย์เฉยๆนะเอาคนที่อยู่สาธิตมาเรียนโรงเรียนกทม.เอาเด็กนักเรียนกทม.ไปเรียนโรงเรียนสาธิตอาจารย์มันจะไปได้ไหมสมมติมันจะถูกพัฒนาทางด้านความคิดทางด้านศักยภาพไปได้ไหมอาจารย์ก็ต้องพิจารณารายละเอียดคงไม่ใหญ่อย่างนั้นแต่ว่ามันไม่น่ายากแล้วมันเพราะหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่แกบอกมันก็ควรจะเป็นอย่างที่ว่าเด็กก็ควรมีจะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันสามารถเข้าได้สามารถเข้าที่เข้าไปสาธิตหรือทำสาธิตจุฬากับสาธิตของเด็กกทม.มีคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงกันสาธิตจริงๆต้องสอบนะอาจารย์แต่เขาบอกว่ามีเก้าอี้เหลือถ้าบริจาคด้วยใช่ไหมอาจารย์มันจุดคนรวยทั้งนั้นเลยเราพูดความจริงเถอะระบบอุปถัมภ์มันมีเส้นมีสายเยอะแยะอะไรนะอะไรว่าเพศในหน้าเยอะแยะไปมีนะก็เข้ายากเขาพูดง่ายเข้ายากถูกไหมแล้วก็เด็กมันพร้อมนะเพราะว่าครอบครัวก็พร้อมฐานะส่วนใหญ่ชนชั้นกลางบนครับเห็นไหมครอบครัวเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอะไรก็มีอยู่ที่นั่นนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เขาเรียกว่ามันอยู่ที่การกระจายโอกาสการศึกษาที่ดีของโรงเรียนที่ดีเนี่ยที่ว่าดีที่มาตรฐานเนี่ยให้ไปสู่โอกาสคนข้างล่างมันต้องทำให้มันดีขึ้นไม่ใช่เฉลี่ยให้เร็วลงเรียกว่าไหมไม่ทำให้ดึงไอ้ที่ดีแล้วเร็วก็เขาทำเขาเท่าอยู่แล้วแต่ทำในที่กทม.ให้มันดีขึ้นเนี่ยทำให้ดีขึ้นสาธิตก็ทำไปสามกทม.ก็ต้องพัฒนาเขาต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาไม่ทันกันอาจารย์ไม่ทันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวิธีการพัฒนาเนี่ยต้องลงใจใส่ถูกไหมครับมันต้องเพราะว่าสาธิตเข้าไปดีสาธิตเขาก็มีหลักสูตรเฉพาะของเขาครับนะเขามีสามารถทำอะไรได้ต้องดูว่าสาธิตกับที่กทม.เขาทำเป็นยังไงถูกไหมครับก็ต้องให้ความรู้เทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆนี่มันเท่าเทียมกันเป็นหลักสูตรเดียวกันเลยได้ไหมเหมือนไฟบังคับต้องเป็นหลักสูตรแบบนี้อะไรเงี้ยครับทั้งกทม.ทั้งสาธิตหลักสูตรไม่ใช่สำคัญหรอกมันอยู่ที่กระบวนการหรือเปล่านะนะพ่อแม่เขามีปัญหาไหมอะไรต่างๆมีปัญหาเด็กอะไรทั้งหมดใช่ไหมอาหารการกินเนี่ยถูกไหมอาหารการกินเวลาที่รอบด้านเลยนะมันเป็นเรื่องปัญหาสังคมนะมันปัญหาสังคมด้วยแต่ขนาดเดียวกันไม่ใช่โทษสังคมอย่างเดียวมันต้องโทษว่าเราให้โอกาสเต็มที่
คนกทมแค่ไหนนะหรือทำให้เด็กกทมทั้งหมดโรงเรียนกทมทั้งหมดเนี่ย มีระดับที่ใกล้โรงเรียนสาธิตนะเอาครูสอนภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนท่านมาสอนที่กทมได้ไหมถ้าคุณจ้างแพงหน่อยให้อยู่แล้วก็เขาก็มาใช่ไหมเขาก็มาทุกอย่างเขาก็เป็นหมดไม่พอเด็กยากจนคุณก็ให้เขาสิให้โอกาสที่เท่าเทียมกันใช่ไหมก็ทุ่มนมโรงเรียนนมอะไรก็ทุ่มไอ้คนที่ยากจนก็หน่อยสิไอ้คนรวยคุณมีตังค์อยู่แล้วนะคุณเข้าโรงเรียนซ้ำไรค่าเรียนค่าเราเรียนก็ถูกอีกอาทิตย์ที่ถูกนะถูกก็มันมีอภิสิทธิ์อยู่มันก็เรียนถูกถูกตอนหลังใช่ไหมมันถูกอยู่แต่ก็สามารถจ้างครูพิเศษได้ใช่ไหมแต่เมื่อทำไมจ้างกทมจ้างครูพิเศษเพราะไม่มีตังค์งบประมาณกทมสกิดตังค์กันถูกไหมไอ้นี่คือปัญหาเป็นเรื่องงบประมาณด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่เท่ากันก็ต้องจ่ายไม่เท่ากันใช่ไหมคุณจ่ายคุณคนเขามีตังค์เยอะคุณมีจ่ายเยอะอย่างเนี้ยทุ่มไปคนที่มีตังค์เยอะอยู่แล้วทำไมคนที่มีตังค์น้อยไปทุ่มตรงนี้เลยไอ้ทุ่มทางนี้สินะใช่ไหมไอ้ที่มีน้อยมีโอกาสน้อยคุณก็เพิ่มโอกาสเขามากขึ้นไอ้ที่มีโอกาสมากอยู่แล้วคุณจะใส่เท่าๆกันเพื่อโอกาสน้อยให้ทักเจ็ดส่วนนะไปเพื่อโอกาสมากอีกเจ็ดเพิ่มอีกเจ็ดส่วนไปท็อปอัพเอาไปมันไม่ใช่สมมติจำนวนเต็ม10นะจำนวนเต็ม10ไอ้โรงเรียนสาธิตก็มันได้เจ็ดอยู่แล้วก็เพิ่มอีก3นะรัฐก็เพิ่มอีก3ใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันกทม.มันมี3แล้วก็ต้องไปอีก7มันเท่าเทียมกันใช่ไหมก็ต้องกลับหัวอันไหนมีอยู่แล้วก็ให้น้อยลงอาหารที่ไม่ขาดก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เห็นรู้สึกเห็นช่องว่างระหว่างโรงเรียนกทมกับโรงเรียนสาธิตอาจารย์คือปัญหาเรื่องหลักสูตรไม่สำคัญปัญหาถ้าสมมติอาจารย์พูด7 3 3 7เนี่ยมันก็ไม่สำคัญแต่สำคัญเรื่องของสังคมเลยอาจารย์มันเป็นเรื่องหลักสูตรสำคัญก็สำคัญเหมือนกันเนี่ยนะมันเป็นเรื่ององค์รวมที่เขาขาดแคลนหลักสูตรที่ใช้ในสาธิตทำไมใช้ในนี้ไม่ได้เพราะครูไม่มีเหรอเพราะอะไรไม่มีเหรอคุณก็เอาหลักสูตรนี้มาใช้เพราะเขาหลักสูตรพิเศษนะเขามีการเพิ่มเติมหลักสูตรของเขาซึ่งมีอิสระพอสมควรกระทรวงศึกษาไปกำหนดไม่ได้นะเขาทำมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของกทมไอ้ของกระทรวงใช่ไหมกระทรวงกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสิแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมทางนี้ก็เพิ่มขึ้นมาให้ได้ให้เท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำของเขาก็ได้หรือคุณอาจเพิ่มเท่าเขาก็ได้มีโอกาสเพราะฉะนั้นไปคุณจะเขาเรียกอะไรดูความเจริญเติบโตของคนให้มันไปเท่ากันอาจารย์พูดคำว่าเกณฑ์ใช่ไหมอาจารย์เกณฑ์หลักสูตรนี่มันต้องมีถูกไหมมันมีทั้งหลักสูตรทั้งครูผู้สอนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการฝึกสอนเทคโนโลยีต่างๆมันต้องพร้อมอ่ะโรงเรียนสาธิตเนี่ยมันมีพร้อมหมดคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมีพร้อมไหมล่ะห้องแอร์ก็อยู่ห้องแอร์ฮะทุกอย่างพร้อมหมดใช่ไหมอาหารการกินมีรถมาขับจากโรงเรียนครูนอนในรถจะไปอยู่ที่นั่นนะมันชีวิตทั้งคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไงบอกว่าเกณฑ์อาจารย์เกณฑ์ใช่ไหมเกณฑ์มันเป็นเกณฑ์ทางสังคมนะมันไม่ใช่เกณฑ์อย่างนั้นมันต้องพิจารณารายละเอียดนะเพราะมันมีหลายองค์ประกอบนะองค์ประกอบแต่ว่าองค์ประกอบของนั้นที่เขามีอยู่แล้วแต่องค์การนี้มันขาดก็ต้องเติมส่วนที่ขาดไปให้มีการใกล้เคียงกันและเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเท่าที่จะดีเนี่ยนี้เป็นต้นจริงๆแล้วแนวโน้มกรณีแบบนี้อาจารย์ทางรัฐมนตรีเขาจะมีการไปเป็นรูปธรรมมากน้อยขนาดไหนที่เป็นคำถามที่ดีคือหลังจากที่คุยไปแล้วพูดอย่างนี้ไปแล้วปัญหาเกี่ยวเรื่องว่าจะทำยังไงในลักษณะเปรียบเทียบโรงเรียนกทม.กับโรงเรียนและโรงเรียนในกทม.ในกรุงเทพเองกับโรงเรียนต่างจังหวัดก็มีอะไรที่แตกต่างกันแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างโรงเรียนต่างจังหวัดนี่ดีนี่สู้ระดับในโรงเรียนในเมืองนะสู้ๆระดับพอๆกรุงเทพแล้วต่างจังหวัดนะเดี๋ยวนี้สู้ได้นะมันก็แต่ว่ามันเทคโนโลยีมันสามารถสู้กันได้แล้วนะเวลาสอบแข่งขันเด็กต่างจังหวัดสอบแข่งขันเขาได้ถ่ายข้อมูลเดียวกันเอามาถ่ายข้อมูลมันเรียนพิเศษมันก็เรียนได้หมดทุกอย่างที่กรุงเทพมีต่างจังหวัดมันมีหมดแต่ปัญหาต่างจังหวัดเนี่ยเมืองเนี่ยมันเป็นแบ่งแยกก็สองนักคลาสองนักคลามันแบ่งสองนักคลาสังคมเมืองกับสังคมชนบทมันมีความเหลื่อมล้ำครูในชนบทเนี่ยเมื่อเตรียมที่จะมาทำพิซซ่าหรือทำมาตรฐานการศึกษาเทียบสากลมันก็แบบนี้แหละมันก็ไม่ต่างว่ากรุงเทพกับชนบทหรือโรงเรียนสาธิตกับโรงเรียนในกทม.มันแบ่งเป็นสองปีกเนี่ยซ้อนๆกันอยู่โอ้หลายปีกเลยนะอาจารย์ถ้าแค่เป็นครูชนบทครูกทม.ครูสาธิตแต่มันก็มันเป็นรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน
ไอ้ที่เจริญกว่าก็จะดีกว่านะไอ้ที่เจริญน้อยกว่าก็จะด้อยกว่าทางการศึกษามันไปสอดคล้องกันหมดทั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าการศึกษาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันอยู่ในตัวเลขเดียวกันหมดสอดคล้องกันหมดทุกเรื่องไอ้ที่ขาดเนี่ยมันขาดเฉพาะเศรษฐกิจนี้ไม่ใช่มันขาดเศรษฐกิจก็ขาดขาดทั้งด้านโอกาสก็ขาดขาดด้านเทคโนโลยีขาดขาดครูที่ดีก็ขาดใช่ไหมครูที่ตั้งใจสอนแล้วครูที่ไม่ตั้งใจครูที่มีเงินเดือนเยอะโรงเรียนสาธิตแต่ครูที่อยู่ในชนบทมันก็ต่างกันคุณภาพครูก็ต่างกันใช่ไหมเครื่องไม้เครื่องมือก็ต่างกันทุกอย่างมันต่างกันมันเท่ากันหรือเปล่าล่ะมันไม่เท่าพอครูไม่เครื่องมือไม่มีก็สอนแต่งั้นเออถูกเพราะฉะนั้นต้องให้มันเท่ากันโอกาสที่ให้ต้องเท่ากันแล้วเขาจะปรับแบบไหนอย่างไรอ่ะพูดถึงกระบวนการรู้เห็นมันก็เห็นแล้วตกลงเนี่ยข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีพูดเนี่ยชัดเจนชัดเจนนะชัดเจนไม่ต้องมีองค์ประกอบทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาเนี่ย200กว่าข้ออย่างที่กระทรวงศึกษาพยายามทำอยู่ออกข้อสอบ200ข้อแต่มาตรฐานสากลมีไม่เกิน5ข้อการทำแบบนั้นจะเลิกว่าทำแบบเยอะแยะโอ้โหเข้มเมืองไทยนี่มันเข้มงวดจริงๆมีมาตรฐานแหมละเอียดยิบน่าจะดีนะเพราะหัวที่สุดเมื่อวานมันมีมาตรฐานจนมั่วแล้วกลับไปที่เวียดนามอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้กับเวียดนามระบบการศึกษาเขาตัวเด็กเรียนเขาแอคทีฟด้วยแล้วก็มาตรฐานเขาใกล้เคียงกับเราไหมใกล้เคียงกับการท่าผู้ใหญ่ผมว่าโดยเฉลี่ยเราโดยพื้นฐานทั่วไปมันดีกว่าเขาอยู่แล้วนะทุกอย่างเราดีกว่าเขาดีกว่าแต่ว่าดีกว่าชั่วคราวนะต่อไปเขาเร็วกว่าเรานะเพราะว่า 4.0 นี่มันเร็วมากนะใช่ใช่มันไม่ใช่แบบสมัยก่อนเป็น10-20ปีนะปั๊บเดียวมันก็ทันกันแล้วใช่ไหมมันไม่ยังไม่ทันแล้วตอนนี้ทั่วไปก็โอ้เขาใช่ไหมโอเวียดนามลงทุนไปเยอะทุกอย่างลงไม่หมดบริษัทประเทศต่างๆลงไม่หมดครับไม่โอ้เขาอ่ะโอ้เขาเต็มที่ใช่ไหมไม่เงินก็เข้าแล้วเขาก็ไม่หลงตามความโอ้อ่ะครับเขาก็เต็มที่ของเขาไม่ได้ไปสนใจทางด้านนั่งเล่นเน็ตกันแบบเราหรอกเด็กมันตั้งใจเรียนจริงๆใช่ไหมไม่นั่งมันนั่งเล่นเลยทั้งวันอย่างเงี้ยใครไม่รู้จะทำอะไรก็โทรศัพท์เครื่องมันก็อยู่ในโลกส่วนตัวของเขาจริงๆแล้วโทรศัพท์เครื่องเดียวนะอาจารย์ณปัจจุบันนี้นี่คือฐานข้อมูลดีๆนี่เองถ้าจะใช้มันให้มันถูกหลักแต่ส่วนใหญ่ไปใช้ที่ในทางที่เสื่อมมากกว่าทางที่เจริญใช่ฆ่าตัวตายก็ถ่ายทอดสดการตบตีเมียรวยเมียน้อยเมียหลวงก็ใช้ถ่ายทอดสดไม่รู้จะให้ใครดูกันนะอาจารย์เรามาดูเรื่องการศึกษาต่อคำถามที่บอกว่าเราจะทำยังไงใช่เนี่ยมีการพูดกันพอดีรัฐมนตรีพูดเสร็จก็เรากลับใช่ไหมมีการพิพายถัดมาก็เป็นอธิบายอย่างนั้นเรารู้กันอยู่นะรู้กันอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยมีอดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษาครับพูดออกมาพูดเป็นรายการสักถามนะออกความเห็นท่านก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยดีหมดแต่ว่าไม่มีการกระจายอำนาจเลยจบเลยมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าทั้งหมดนี่ดีแต่ถ้าไม่มีการกระจายอำนาจเนี่ยทั้งหมดก็ทำไม่ได้ครับนี่คือเป็นคำพูดที่เด็ดที่สุดของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาท่านนั้นอดีตท่านพูดผมเคยเจอท่านอยู่หลังจากเสร็จประชุมผมนั่งคุยผมเป็นคนที่ปรบมือที่ประชุมให้เขาปรบมือท่านกำลังพูดถึงประชารัฐ 4.0 ถูกไหมอาจารย์แม่ก็กำลังพูดถึงว่าทุกอย่างนั้นต้องกระจายอำนาจอย่ารวมศูนย์อำนาจหลักสูตรต้องที่ผมบอกคราวที่แล้วไปมันมีส่วนได้ส่วนเสียเราพูดถึงสังคมมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วพอพูดถึงการศึกษาเมื่อกี้มันเป็นปัญหาทางสังคมนะใช่กระทบไปกระทบมานะครับมันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่องค์ประกอบเดียวในเรื่องหลักสูตรเรื่องอะไรต่างมันเป็นเรื่องทั้งองค์รวมทั้งหมดเพราะชี้ตัวชี้วัดเป็นแบบนี้ทั้งหมดเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องโอกาสทางการศึกษาเนี่ยที่ต้องรัฐต้องทำเริ่มการให้แต่โอกาสทางการศึกษาเนี่ยทั้งงบประมาณก็ต้องพิจารณาตามโอกาสเหล่านี้นะการพิจารณาอย่างไรก็กระจายอำนาจเงินกระจายอำนาจเงินอำนาจในการพิจารณาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละบริบทที่ท้องถิ่นเขาต้องการครับนี่เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะท่านอธิบดีท่านพูดเนี่ยถูกต้องและเป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยโลก 4.0 เป็นโลกเสรีภาพนะมันสามารถที่หาโอกาสทางเสรีภาพได้โดยนะถ้าเสรีภาพนะถูกจำกัดนะถูกบังคับให้เชื่อถูกบังคับให้ยอมรับเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะ
นะเพราะโลกมันสามารถรู้หมดทุกอย่างในโลกเลยคุณไม่บังคับให้ทำคุณมีมาตรฐานเดียวไม่ได้นะถูกไหมเพราะกำหนดไอ้แผนยุทธศาสตร์20ปีกำหนดคร่าวๆได้นะแต่การกระทำเนี่ยต้องลึกนะต้องละเอียดการทำที่ละเอียดเนี่ยและสอดคล้องกับสังคมหนึ่งๆเนี่ยนะและสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นเนี่ยนะมันทำให้เกิดวัฒนธรรมมันเกิดนวัตกรรมใหม่ถูกไหมมันลงสู่รายละเอียดมันรู้ความเชี่ยวชาญด้วยถ้ารู้มากไปเอาตัวไม่รอดเนี่ยมันไปได้หรือเปล่ามันต้องเกี่ยวข้องในสังคมมันต้องการอะไรบุคลากรประเภทไหนสังคมแบบไหนนะในสังคมอย่างสุโขทัยหรืออะไรเนี่ยสังคมเราเนี่ยการท่องเที่ยวสำคัญมากมาควรจะผลิตอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางขนส่งในจังหวัดสุโขทัยที่เป็นมรดกโลกเราควรจะให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ไหมศิลปะอะไรไงจะขายของพวกนี้หรือโรงแรมเนี่ยจะทำโรงแรมไงสวยไงเหมาะท้องถิ่นการออกแบบสถาปัตยกรรมเหล่านี้ให้มันสอดคล้องไอ้นี่มันต้องลงลึกเราขายวัฒนธรรมนะโลกทุกวันนี้เป็นโลกของการขายวัฒนธรรมถูกไหมเกาหลีสำเร็จไปแล้วจ้ะถูกเราสามารถเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกได้เพลงเกาหลีไม่ไม่รู้เรื่องเพลงไอ้มายอกยอกเนี่ยของไอ้กลุ่มนั้นน่ะมันดังไปทั่วโลกทำให้คนทั้งโลกเนี่ยนะเต้นท่ามาไม่น่าดังแต่ดังนะจ้ะแล้วก็รวยไม่รู้เรื่องแล้วใช่ไหมหนังเกาหลีเนี่ยขนาดไหนก็ดังไม่รู้เรื่องเราซื้อเข้ามาเขาเติบโตมาไม่นานนี่เองใช่ไหมแซงหน้าญี่ปุ่นไปเลยอย่าคิดว่าเกาหลีจะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ปั๊บเดียวแซงหน้าญี่ปุ่นแล้วแล้วถามว่าเกาหลีเนี่ยล่าหลังกว่าไทยในตอนที่ปรับประเทศใหม่ๆใช่ไหมกลับประเทศหลังการเกาหลีก็เดือดร้อนมาแล้วเพิ่งกลับไปก็มาถามประเทศไทยตอนนั้นในการพัฒนาการศึกษาเขามาถามประเทศไทยตอนนี้เขาอยู่อันดับหนึ่งของโลกแล้วอันดับที่อันดับหนึ่งในสิบของโลกในเรื่องการศึกษาและเอเชียอันดับใกล้เคียงอันดับหนึ่งถ้าเทียบเท่าเลยมาเลยดังๆทั้งหมดฐานการศึกษาทั้งหมดแล้วเขาถีบตัวเร็วมากอีกหน่อยเวียดนามเห็นไหมคิดว่าไม่เร็วเหรอไม่นานเลยอาจารย์อีความคืออัตราเร่งเขาเร็วมากในช่วงยุค 4.0 แบบนี้ประมาณไม่ได้แล้วคุณก็ทิ้งล่าหลังไปเดิมคุณเหมือนกับเต่ากระต่ายกับเต่าแต่คุณไม่ใช่เต่านะเพราะกระต่ายมันก็ไม่ยอมหลับเหมือนกันมันไปเลยนะคุณคิดว่าคุณเต่าคุณชนะเอานิทานมาไม่ใช่เลยแนวคิดของรัฐมนตรีเป็นอย่างนี้แต่ในตัวโครงสร้างของตรงชาติทุกวันนี้มันเป็นโครงสร้างล็อกใครล็อกมันอย่างที่ท่านอดีตท่านรัฐมนตรีท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณที่ไปรัฐมนตรีอยู่แล้วผมอยู่ในสภาการศึกษาเขาท่านเองต้องการละลายแท่งเขาบอกมีทั้งหมด7แท่งนะต่างคนต่างก็มีของตัวเองงบประมาณก็ซ้ำซ้อนกันอยู่ในตัวเองท่านจะบูรณาการคือท่านจะละลายแท่งทั้งหมดลงมาแท่งลงมาออก็ปรับเกียร์มาเอาเขย่าไอ้ที่มันนั่นแหละเขย่าเติมอะไรเอาไว้เขย่าใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นพอท่านรัฐมนตรีท่านนายแพทย์ธีรเกียรติท่านพูดถึงเรื่องครูผู้ช่วยสอนเช่นนั้นก็ประท้วงกันแล้วในกองทัพรุษสภาใช่ไหมแต่จะล่าอะไรชื่อไล่ท่านออกอย่างนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆขนาดท่านเนี่ยยังโดนเลยอย่างเงี้ยทุจริตกันเยอะนะการสอบครูผู้ช่วยอะไรนั่นเลยมันไอ้เรื่องเป็นเรื่องที่สามารถที่ควบคุมได้อย่ามามันควบคุมได้แต่ท่านมีคือปัญหาปัญหาเงินก็ประมาณคือไปพูดถึงคนอื่นแต่ตัวเองทำยังไงครูในระบบของสังคมกระทรวงศึกษาธิการคุณจะพูดยังไงนะพูดในสิ่งที่มันพูดเรื่องคอร์รัปชันคุณปฏิบัติยังไงคุณก็ต้องสอบแต่เรื่องที่คุณทำระบบการศึกษาที่มันห่วยแบบนี้มันเกี่ยวคอร์รัปชันไหมอาจจะเกี่ยวบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลักการมันอยู่ที่องค์รวมของมันในหน้าที่ของคุณเนี่ยทำหน้าที่ดีไหมผลออกมาเป็นอย่างนี้คุณอย่าพูดเรื่องคอร์รัปชันเลยเป็นหน้าที่ของทั้งระบบท่านรัฐมนตรีดาพงศ์นะพลเอกดาพงศ์ท่านต้องการละลายแท่งมีปัญหาในแพทย์ธีรเกียรติต้องการละลายแท่งก็มีปัญหาแล้วถูกต่อต้านถูกต่อต้านใช่ไหมครับไอ้นี่คือเรื่องใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตเทพดีกรมชีวศึกษาท่านต้องบอกว่าหัวใจอยู่ที่การกระจายอำนาจนะผมว่ากระจายอำนาจไปพอกระจายงบประมาณใช่อำนาจไปงบประมาณก็ต้องอำนาจไปแต่งบประมาณไม่มีจะเวิร์กหรือมันไปไม่ได้ต้องไปคู่กันนะกระจายอำนาจนะกระจายอำนาจกระจายงบประมาณถูกไหมนะใช้แล้วก็มีบูรณาการกับท้องถิ่นนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นทั้งระบบการศึกษานะทุกภาคส่วนนักศึกษากับครูใช่ไหมนักศึกษาก็มีพ่อแม่ต้องเข้าเกี่ยวข้องใช่ไหมแต่ด้านครูนะ
นะก็ต้องมีผู้ใช้เด็กที่จบการศึกษามาครับนะไอ้พวกนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต้องเกี่ยวข้องสังคมที่รับเด็กที่ก็หลังจากจบแล้วไปทำงานมันต้องเกี่ยวข้องหมดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องเข้ามามันต้องเป็นสภาทุกภาคส่วนดีกว่านะใช่ใช่อย่างมันต้องเป็นสภาอย่างเช่นกสทช.ที่เราพูดกล่าวที่แล้วมันต้องเป็นสภาเนี่ยอย่างเช่นสื่อที่บอกว่าตีตาสื่อกฎหมายสุดท้ายต้องยอมมันต้องเป็นสภาเพื่อดำเนินการถูกไหมสภากฎหมายที่ออกใหม่สุดท้ายต้องไม่ต้องตีตาแล้วต้องใช้สภาแล้วรัฐเข้าไปได้สองคนครับส่วนเหลือเยอะหน่อยเอ้ยอย่างนี้พอได้มันมีสัดส่วนที่จะเก็บไม่จบนะจ๊ะก็ว่ากันอีกทียกตัวอย่างนี่คือการกระจายอำนาจมันเป็นทางออกถ้ากระจายหน้าไปมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของพวกคุณผมให้ตังค์ไปแล้วผมก็ประมาณไปแล้วผมอำนาจคุณพี่นาแต่คุณทำไม่ดีคุณแข่งกับสู้อีกที่ยังไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุณน่ะเนี่ยคุณต้องจัดการผมมีเกณฑ์ชัดเจนในการให้ตังค์ไปเท่านี้อย่างนี้คุณต้องทำมาแบบนี้ทำมาแบบนี้เกณฑ์ชัดเจนขั้นต่ำนะเกณฑ์ชัดเจนของคนที่ทำดีกว่ามันมีเกณฑ์เฉลี่ยอย่างที่ทำสถิติเอาไว้คุณต้องเทียบเท่าคนที่ดีที่สุดเนี่ยแบ่งแรงกิ้งเลย1 2 3 4ในช่วงนี้คุณมีเป้าหมายเพิ่มจากอันดับ4ให้อยู่อันดับ3มั้ยอันดับ3มาอันดับ2มั้ยในการประเมินมันพูดอย่างนี้แล้วตัวเองก็ไม่ประเมินตัวเองออกข้อสอบเองเกณฑ์เองแล้วมาประเมินเองมันไม่ใช่ต้องให้คนมีส่วนได้ส่วนเสียคนที่อยู่ภายนอกมาประเมินครับใช่มั้ยออกข้อสอบเองสอบเองนะมันก็ตัดสินเองตรวจเองมันก็ไม่ใช่แหละใช่มั้ยล่ะมันไม่ใช่มันเป็นระบบมันเป็นอย่างนี้ระบบที่ไม่ได้กระจายอำนาจโดยระบบที่ไม่มีคนภายนอกมาตรวจสอบแท่งใครแท่งมันก็ทำกันไปดันกันไปก็ดูเองเวลาให้คะแนนก็ตัวเองให้คะแนนกันไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหรือไม่งั้นก็ให้คะแนนตัวเองแล้วส่งไปส่วนกลางนะให้ C3 C4 ตัวเองให้คะแนนกันเองแล้วนี่ก็จ่ายตังค์ให้ไอ้นี่ก็เกินไปเออใช่ไหมมันเป็นระบบที่มันก็เห็นบางหน่วยงานที่มันเป็นองค์การมหาชนนะอาจารย์เวลาเขาประเมินเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองนะลูกน้องประเมินกันเองได้แต่ลูกน้องไม่มีสิทธิ์ประเมินหัวหน้าอาจารย์มองซึ่งไม่ถูกอ่ะนะไม่ถูกผมเป็นทั้งผู้ช่วยอธิการบดีเป็นคณะบดีคณะวิศวะผมยังให้อาจารย์ประเมินผมอ่ะและอาจารย์ต้องถูกนักเรียนประเมินอ่ะใช่ไหมผมให้ก็ประเมินอ่ะเราต้องกล้าที่ยอมรับไอ้สิ่งที่เราทำใช่ไหมต้องให้เขาประเมินเขาเป็นคนให้คำตอบได้ใช่ไหมเด็กนักเรียนก็ประเมินอาจารย์ใช่ไหมผู้ปกครองก็ประเมินทั้งโรงเรียนมันก็มีส่วนเขาประเมินทั้งหมดคนไปนอกจากขอกอก็เข้าไปกลุ่มก็ประเมินอีกทีนึงรวบรวมทั้งหมดประเมินอย่างนี้มันเป็นลักษณะเป็นเครือข่ายการประเมินมันไม่ใช่อันโดดเดี่ยวมาแต่ไกลมาจากไหนจากสวรรค์ชั้นฟ้าที่ไหนมาประเมินมันไม่ใช่หรือเอาตัวเองประเมินตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งทางเขาเรียก conflict of interest ใช่ไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ขัดขากันเองอาจารย์พูดถึงนี้ผมกำลังจะโยงอาจารย์มาถึงเรื่อง6ปัญญาประดิษฐ์อาจารย์ครับเมื่อกี้ผมเคยเกิดเป็นนิดนึงแล้วเช่นเรื่องขนส่งสาธารณะเนี่ยซึ่งต่อไปอาจารย์อนาคตรถโดยสารเนี่ยอาจารย์เขาจะไม่มีผู้ขับแล้วเขาจะเหมือนกับวางเซ็นเซอร์หรือวางโปรแกรมเวลาคุณขับไปใช่ไหมอาจารย์ตามถนนเนี่ยคุณจะไปตามเนี้ยแหละไปสู่จุดหมายป้ายรถเมล์อะไรเนี้ยมันจะไม่มีคนขับอาจารย์มันจะไปถึงไหมแน่นอนอยู่แล้วถึงแน่นอนอยู่ถึงแน่นอนแต่ระบบการศึกษาไทยอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดอยู่ถ้าอย่างนี้หมายว่ามันอย่างเช่นแท็กซี่เดี๋ยวมันก็การศึกษาไทยนะแล้วก็ทำไอแอปพลิเคชันมันมีแอปพลิเคชัน Uber อยู่เนี่ยแต่ว่ากระบวนการสมมุติเครื่องยนต์ระบบชิประบบประมวลผลระบบอะไรเราไปไม่ทันคนเราต้องมาเรียนเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เรื่องการโปรแกรมใหม่สุดท้ายเนี่ยเวลารถมันเสียมันใครซ่อมแต่สมมติว่ารถไอ้ Uber เนี่ยเพียงแต่มันลดจำนวนคนขับลงแทนที่คนขับเนี่ยมันคนขับใหม่คนจากที่งี่เง่ามันก็มันมีแล้วนะแต่ถามว่ารถยนต์เนี่ยมันทำงานไปเนี่ยเปลี่ยนนะอาจารย์จะซ่อมต่อไปไม่มีซ่อมมีเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนแล้วใครเปลี่ยนอ่ะคนเปลี่ยนหรือเปล่าแขนกลไม่ถึงขนาดนั้นใครวินิจฉัยใช้อู่ไม่ใช่ไม่มีแขนกลมันก็ต้องอาศัยคนไปเสียบวินิจฉัยมีไงก็ต้องใช้คนคุมครับนะแต่คนเนี่ยมาดูอีกทีเนี่ยคนจะวินิจฉัยยังไงเครื่องกลมาทำแล้วเครื่องกลแต่ว่าบางทีเนี่ยเครื่องกลก็เกิดเพี้ยนขึ้นมาทำไงระบบเซ็นเซอร์มีปัญหาทำไงอ๋อว่าต้องใช้คนดูดีแล้วถ้ามันเกิดฉุกเฉินก็ต้องใช้คนเหมือนเครื่องบินเนี่ยเวลานักบินขับเครื่องบินขึ้นไปถึงเวลามันขับไปไหนแล้ว
บางทีก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ไปจู๋จี๋โอแอลเสร็จซะจริงเหรอแล้วก็พวกแขกอินเดียที่มีเรื่องอะไรนักบินอินเดียที่ไปจู๋จี๋กับบินอัตโนมัติมันก็อัตโนมัติมันก็ไปจู๋จี๋กับพวกแอลเสร็จอ่ะเห็นไหมจนเป็นข่าวเลยครับสารไม่รู้เลยสารไม่รู้พอรู้แล้วอยากโดดมันก็จู๋จี๋เสร็จจนนั้นคนก็รู้เลยไล่ออกทั้งคู่โอ้ถ้าผมนั่งอยู่ในเครื่องแล้วผมโดดล่มหนีเลยอย่างนี้เราพูดถึงว่ามันสบายอ่ะใช้ระบบโปรแกรมเท่านั้นเลยมันใช้โปรแกรมทั้งหมดครับโปรแกรมในภาวะทับปกติเนี่ยครับมันเป็นเรื่องมนุษย์สู้หุ่นยนต์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาบอกเรื่องระบบดูแลสุขภาพแล้วยังไงนะครับอย่าเลือกเครื่องบินให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเกิดความปั่นป่วนดินฟ้าอากาศที่มันมาแบบตกหลุมอากาศตกหลุมอากาศตกอะไรพวกนี้นะมันจะแก้ปัญหายังไงเวลาลงเกิดสภาพอากาศแปรปรวนคุณจะลงยังไงมันต้องใช้คนเวลาลงดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเนี่ยไว้ใจมันไม่ได้อาจารย์เคยนั่งแล้วตกหลุมอากาศมีมีโอ้ผมแวบเลยกาแฟผมลอยขึ้นไปอยู่เนี่ยแล้วผมก็ต้องเอาตัวขึ้นรับกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาแต่มันก็ขยับแม่เราไวอยู่แต่แฮะแต่อาจารย์แล้วมันหลงพูดแบบมันเหมือนมันจะตอกการอาจารย์เพราะช่วงนั้นเองเราไม่ได้ใส่เข็มขัดในภาวะที่ไม่ได้ใส่เข็มขัดไม่ได้ขึ้นในลงในภาวะปกติมันตกหลุมอากาศเลยเนี่ยผมอยู่อย่างนั้นนะเราปุ๊บอัดโอแล้วก็เริ่มกำลังชงเสิร์ฟกาแฟช่วงที่เสิร์ฟกาแฟเนี่ยมันไม่ต้องใส่เข็มขัดแล้วมันก็ได้หกใช่ไหมมันก็หกนิดหน่อย อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในภาวะฉุกเฉินในภาวะมันต้องใช้คนเพราะในเวลาเขาเลือกนักบินเนี่ยเขาไม่ได้เลือกนักบินที่จบพิศวะมาหรอกเขาเลือกคนที่มีการตัดสินใจที่ดีในการตัดสินใจในการภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาเลือกคนเนี่ยเพราะเล่นทางด้านจิตวิทยามากกว่าเห็นไหมเพราะนี่เขาไม่จำเป็นต้องจบวิศวะจบอะไรไปหรอกนะบางคนไปขับรถแข่งเนี่ยเขาไม่อาจจะไม่ให้เลยหรือพวกทหารมาเป็นนักบินนี่ไม่ให้เลยเพราะมันตัดสินใจเวลามันเกิดปัญหามันสามารถดีตัวเองมันดีตัวเองออกไปไม่รอดมาเอาตัวรอดมันก็เป็นเดือดสารไม่มีดีไม่มีเขาต้องให้นักบินรับผิดชอบผู้โดยสารมันก็ต้องตายด้วยต้องตายเพราะว่าเครื่องเขาไม่มีดีเขาไม่ยอมให้ดีเลยเขาไม่ยอมเลยนะไม่ยอมเครื่องบินเครื่องบินขับไล่ซึ่งระเบิดอะไรนั่นเพราะฉะนั้นจึงให้ทหารนักบินเนี่ยมาเป็นไม่ได้เพราะการตัดสินใจมันเป็นการตัดสินใจที่แต่สมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่ก็คือนักบินนี่มาจากทหารนะใช่แต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยบางทีเขาไม่จำเป็นไม่เอาแล้วเขาเอาคนที่มีจิตวิทยาที่ดีในกลัวเอาตัวรอดกลัวเอาตัวรอดกลัวเอาตัวรอดกลัวเอาตัวแต่ยังไงรอดไม่ได้อาจารย์เพราะมันมีที่ดีใช่ไหมมันมีที่ดีก็ไม่ให้มึงต้องตายพร้อมกับผู้โดยสารใช่ไหมทิ้งก็ไม่ได้คุณต้องอยู่ตลอดทั้งแอร์โฮสเตสต้องไปพร้อมกับเขาใช่ไหมอันนี้คือความรับผิดชอบอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ที่เมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นขึ้นอยู่การตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งเก่าแล้วนะเพราะสิ่งแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นการตัดสินใจเป็นเรื่องสำคัญนะจิตใจการตัดสินใจการทำเนี่ยเพราะสภาพจิตก็เรื่องใหญ่นะความมีมนุษยธรรมก็เป็นเรื่องใหญ่นะคุณเห็นมนุษยธรรมในคุณเห็นผู้ไม่ใช่ว่ามาเสร็จแล้วทิ้งผู้โดยสารเลยอย่างเงี้ยมันนะว่าไล่ผู้โดยสารลงอย่างเงี้ยไม่เรื่องรับผิดชอบอย่างเงี้ยผู้โดยสารไปเจอคนเนี่ยถูกไหมบางทีผู้มีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งแล้วออกกันไปเพราะว่าตัวเกิดการคลอดลูกอ่ะเกิดปัญหาใหญ่ฉันต้องบินกลับไปสู่แก้ไขที่เดิมแล้วก็ให้ดูแลอย่างดีนะยอมนะฉะนั้นก็ต้องบอกผู้โดยสารทั่วไปก็เห็นใจคือต้องแจ้งผู้โดยสารว่าเห็นใจอย่างนี้แล้วก็กลับส่งไปอีกทีนึงนะไอ้นี่เป็นความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่เขาเรียกว่า emotional intelligence หมายความว่าเป็นอารมณ์อัจฉริยะเราต้องมีจิตวิทยาอัจฉริยะอยู่มีเครื่องจักรอัจฉริยะไม่พอมันคุมได้คน คนต้องไม่อัจฉริยะด้วยถูกไหมต้องมีอารมณ์ที่เป็นอัจฉริยะอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ที่อัจฉริยะมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมแล้วถูกไหมล่ะอย่างนี้มันเป็นวัฒนธรรมใหญ่ต้องดูพิจารณาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะผมอาจ้างเด็กจบเขาเรียกเหรียญทองทางวิศวะหรืออะไรกันที่เก่งที่สุดมาทำงานบริษัทเนี่ยถามว่ามันมามันหนึ่งมันไม่มาสองมาในจ้างก็ไม่เอาใช่ไหมเพราะนี่เป็นวิธีแล้วก็เอาแต่ใจตัวนะเห็นแก่ตัวอย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วอยู่ร่วมคนอื่นไม่ได้คือที่เก่งยังไงคุณอยู่ร่วมคนอื่นไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีมาตรวัดที่ต่างออกไปจากเดิมแล้วเป็นมาตรวัดที่ละเอียดอ่อน
รายการชวนคิดชวนคุยวันนี้ได้ความรู้มากเลยอาจารย์จริงๆก็ยังไม่จบกับประเด็นนะคืออาจารย์พูดมาทั้งหมด5ข้อทั้งหมดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของอัจฉริยะทางด้านที่ถึงประดิษฐ์อัจฉริยะทั้งนั้นปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดแต่ปัญญาจิตจิตทางจิตใจมันจะประดิษฐ์ไม่ได้มันประดิษฐ์ไม่ได้มันต้องฝังอยู่ในคนนั่นแหละมันต้องอบรมมันต้องอะไรกันต้องมีวัฒนธรรมนะครับครับเรื่องราวแบบนี้ในรายการชวนคิดชวนคุยตอนนี้ยุคซุปเปอร์ประชารัฐอยู่ว่าประชารัฐอย่างเดียวไม่พออาจารย์มันคุยทุกเรื่องและทุกประเด็นมันต้องตามให้ทันไปให้ถึงด้วยในอนาคตอันใกล้นี้กับการศึกษาไทยต้องขอขอบคุณดร.ณัฐวุฒิวัชรคุณดีหลกหรืออาจารย์แหลมของเรามากครับครับสวัสดีครับแล้วเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comชีวิตเราคนในครอบครัวประชาชนในสังคมพลเมืองของประเทศจะก้าวเดินอย่างไรในยุค 4.0 จะต่างคนต่างเดินหรือจะจับมือร่วมกันก้าวย่างเดินตามวิถีประชารัฐเรียนรู้เรียนเพิ่มร่วมแลกเปลี่ยนในรายการชวนคิดชวนคุยประชารัฐสร้างสรรค์เพราะเราคือครั้งปัญญาคู่คิดเคียงข้างชาวบ้านตามดูตามฟังทางเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นสร้างสรรค์สังคม100สถานีทั่วประเทศรวมถึงทีวียุค 4.0 บนมือถือ IPTVและรายการรู้ทันข่าวทางสวท.ทั่วไทย